หัวข้อที่เราจะจัดสัมมนาในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของหัวข้อว่าโอกาสสมุนไพรไทยในตลาดจีนหลังวิกฤตโควิด -19 นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเดิมทีเนี่ยเราคาดหวังว่าโควิดเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนกับโรคที่มาแล้วก็จบแต่ถ้าเกิดเราติดตามสถานการณ์จะพบว่าก็จบเป็นระยะระยะนะครับก็มีเป็นระลอกระลอกในปัจจุบันนี้ก็หลายประเทศก็เข้าสู่ระยะที่4แล้วเหมือนกันของไทยเราเองก็ดีขึ้นบ้างมี โผล่มาเป็นระยะระยะมีคัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับก็วันนี้ในหัวข้อสัมมนาที่เราจัดสัมมนาเนี่ยครับก็จะ,ะ,ะมีสองหัวข้อนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Big Data นะครับแล้วก็เพื่อใชใอ้ในการทำธุรกิจนะครับก็หัวข้อแรกจะเป็นเรื่องของบิ๊ a a ด a านาไนสิ s กับ global economic landscape นะครับเรามองว่าจากการเกิดโรคโควิดที่ระบาดไปทั่วโลกเนี่ย จะส่งผลกระทบยังไงกับภูมิและเศรษฐกิจของโลกนะครับเราก็มองว่าตรงเนี้ถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าประเทศไหนที่สามารถผ่านวิกฤตโควิดได้อย่างดีนะครับ <c oughs> ก็จะมีเศรษฐกิจที่มีการเติบโตมี GDP ที่สูงขึ้นนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายประเทศที่ GDP ก็ติดลบหรือคงที่มีบางประเทศที่ GDP เป็นบวกแต่ตรงนี้ครับเราเราก็มองว่าประเทศที่น่าจะมีโอกาส ในการที่เราจะบุกไปเจาะตลาดเขาหรือทําธุรกิจร่วมกับเขาเนี่ยหนึ่งในประเทศนั้นก็คือประเทศจีนซึ่งในวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรคือคุณพลเทพมาศลังสันนะครับปัจจุบันเป็นกรรมการดำรงตาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบิวอัลบ็อกนะครับก็ต้องเรียนว่าคุณพลเทพเองเนี่ยเป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ในหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกลยุทธ์การวางยุทธศาสตร์ให้กับบริษัทนะครับรวมถึงเรื่องของการ วางเรื่องเกี่ยวกับ business model ให้กับบริษัทนะครับก็ได้มีการทำงานเป็นที่ปรึกษารวมถึงให้ความช่วยเหลือกับหลายๆบริษัทนะครับเป็นจำนวนมากในหลากหลายด้านทั้งบริษัทที่ทางด้านบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับเกียรติแล้วก็ทางคุณพลเทพผมขอเรียกเป็นอาจารย์นายแล้วกันครับที่จะมาแชร์มุมมองในส่วนตรงนี้นะครับว่าทำไมถึงเชื่อว่า ตลาดประเทศจีนจะเป็นตลาดที่มีศักยภาพสําหรับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยของเรานะครับส่วนท่านที่2คือวิทยกรท่านที่2คือในหัวข้อเรื่อง big data analysis A to of l o new business era นะครับโดยคุณวิพาสสุตันตะยาวดีนะครับปัจจุบันคุณวิพาสเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็น co-founder ของบริษัทแบ็กยาะนะครับแล้วก็มีตำแหน่งหนึ่งคือเป็นอุปนายกของ สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะครับต้องเรียนว่าในส่วนตรงนี้ครับเราอาจจะได้ยินคำที่พูดกันบ่อยๆก็จะเป็นคำว่า AI นะครับ Machine Learning นะครับรวมถึงคำว่า Big Data เองจากตรงนี้ครับเราทีมผู้จัดนะครับเรามองเราคาดหวังว่าในส่วนตรงนี้ครับจะเป็นยกเป็นกรณีศึกษาให้เห็นนะครับว่าการที่เรามีข้อมูล จำนวนมากในปัจจุบันนะครับเราจะสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นนะมาใช้เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจเราได้ยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่วิทยากรทั้งสองท่านจะมีโอกาสได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนมุมมองตรงนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้เราฟังก็ในส่วนตรงนี้ถ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอส่งมอบเวทีนี้ให้กับทางอาจารย์นายได้พูดต่อ,อเลยครับผมขอบคุณครับครับโอเคครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมน้องงานสัมมนานี้อยู่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ออฟฟิศที่บ้านนะครับหรือว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์จากวิกฤตโควิด -19 นาะที่ทำให้พวกเราเองก็ต้องปรับตัว ให้ทันนะครับอย่างที่ดอรสัญชัยบอกนะครับตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะมาแล้วไปใช่ไหมครสุดท้ายมันไม่ไปสักทีเนาะมันมามาไปไปอยู่นั่นแหละนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับแนะนําตัวนะครับผมชื่อพลเทพมาดังสรรนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท b ิล l ์อารนะครับเราให้บริการในเรื่องของการวางแผนธุรกิจนะครับวาง Business Mo เด l รวมไปถึงเรื่องของการทำแบ a n d i n g d e ไซน n ออกแบบนะครับแบรนด์ให้นะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของ SME เนาะงนั้นวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางดรสัญชัยนะครับแล้วก็ผู้บริหารของสวทชนะครับที่ให้เกียรตินะครับเรียนเชิญผมมาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยวันนี้ที่มาแบ่งปันเนี่ยไม่อยากให้มองว่ามาในฐานะของอาจารย์เนาะแต่ว่ามาในฐานะเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมทางนะครับในฐานะนักธุรกิจด้วยกันนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการ นะครับไม่ได้ใจเห็นลงทะเบียนมาพันกว่าคนนะครับก็น่าจะค้าขายใช่ไหมฮะใช้คํานี้เนาะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวผมเองนะครับนอกจากหมวกที่สวมอยู่ในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจผมเองก็มีอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่ทําค้าขายอยู่นะครับแล้วก็ต้องปรับตัวมาอยู่บนโลกออนไลน์เช่นเดียวกับทุกท่านก็เพราะว่าเจ้าวิกฤตโควิด19นี่แหละนะครับ <c oughs> ทีนี้วันนี้โจทย์ที่ได้รับจากทาง อดอ,อรสัญชัยมานะครับแบ่งปันให้กับพวกเราฟังวันนี้จะเป็นพาร์ทที่ตัวผมเองขออนุญาตเรียบเรียงเนาะ,ะข้อมูลที่มีอยู่ในหลายๆที่หลายๆแหล่งนะครับมานําเสนอมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังนะครับในฐานะที่ตัวผมเองเนี่ยต้องใช้ข้อมูลพวกนี้เวลาวางแผนธุรกิจให้กับลูกค้าผู้ประกอบการอยู่แล้วนะครับก็อยากมาแบ่งปันให้ทุกท่านผ่านโมเดลนะครับเพื่อทีอ่ให้ท่านเนี่ยเอาไปทําซ้ําได้ เลยต้องมีการจัดเรียกจัดระเบียบเนาะนะครับให้รู้ว่าอ๋อเวลาเราจะคิดหาข้อมูลอะไรต่างๆเวลาเรารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องมีแนวคิดในการรวบรวมข้อมูลด้านไหนบ้างเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มันมีลอยอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าเราควรจะหยิบข้อมูลไหนมาใช้ทําอะไรใช้เมื่อไหร่ใช้เพื่ออะไรโดยเฉพาะเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยพอท่านได้ฟังข้อมูลจากคุณวิพาศ เราจะรู้สึกว่าโอ้โหการเอา Data มาใช้ในการทำธุรกิจเนี่ยมันสำคัญขนาดนี้นี่เองรู้อย่างเนี้ยทำนานแล้วผมได้ยินคำนี้บ่อยมากนะครับลูกค้าผมหลายๆคนบอกรู้อย่างเนี้ยทำรีเสิร์ชนานแล้วรู้อย่างเนี้ยให้ความสำคัญกับ Big Data นานแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้ครับแต่ข่าวดีคือหลังจากวันเนี้ยท่านจะไม่ต้องพูดว่ารู้อย่างนี้แล้วนะครับเพราะท่านรู้แล้วว่ามันสำคัญนะครับงั้นโอเคเรามาเข้าสู่นะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับ หลักๆผมจะเจาะไปที่ประเทศจีนเลยนะครับ <c oughs> โมเดลที่ผมใช้นะครับท่านสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ business model canvas <c ann ot> เป็นพาร์ทของการทำวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็น external factor analysis แ <c oughs> บ่งออกเป็น4ด้านด้านที่ทุกท่านเห็นอยู่อันแรกเลยคือส่วนของตลาดที่เรียกว่า market force นะครับถัดมาคือเทรนด์นะครับของสังคมคือ key trends นะครับอีกด้านหนึ่งซ้ายมือนะครับเป็น industrial force คือในอุตสาหกรรมนั้นๆน,น,นะครับและภาพใหญ่ก็คือ macroeconomic force <c oughs> วันนี้ผมหยิบยกเฉพาะบางประเด็นที่รู้สึกว่าโอเคเห็นภาพชัดและเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงก่อนจะเริ่มต้นทำธุรกิจค้าขายกับประเทศจีนโอเคครับเริ่มต้นก่อนเลยครับเมื่อไม่นานมานี้ครับจีนได้ประกาศ แผนพัฒนาฉบับที่เท่าไหร่ใครทราบบ้างครับท่านจะค้าขายกับจีนท่านต้องทราบนะครับว่าจีนเนี่ยเขามีแพทเทิร์นในมีแผนพัฒนาธุรกิจแห่งชาตินะครับทีละ5ปีนะครับแล้วปีนี้ครบรอบ100ปีพักคอมมิวนิสต์และเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14นะครับซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาหลักใหญ่ใจความ3ตธีมนะผมใช้คำนี้3ตธีมหลักๆธีมแรกเลยนะครับที่มีผลกับชีวิตพวกเราแน่นอนก็คือที่เรียกว่า d u อัล i ซอร์คูลเลหลายคนเนี่ยพอฟังผ่านๆตอนแรกคิดว่าจีนเนี่ยจะหันไปบริโภคในประเทศมากขึ้นแล้วเริ่มปิดประเทศจริงๆไม่ใช่นะครับในเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเราจะพบว่าจีนเนี่ยยังคงมุ่งมั่นที่จะทําการค้ากับต่างประเทศแต่จากเดิมเนี่ยที่หลายๆคนพอพูดคําว่าจีนเนี่ยเราจะคุ้นกับคําว่าเป็นโรงงานของโลกจริงไหมครับค่าแรงถูกปัจจุบันไม่ใช่นะครับ จีนพัฒนาไปไกลกว่านั้นเยอะมากและคำว่า dual circulation เนี่ยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หลกัหลกๆก็คือเพื่อให้โลกต้องพึ่งพาจีนนะครับเพื่อเป้าหมายที่จีนจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับมีการ forecast ว่าถ้าไม่มีวิกฤตโควิดเนี่ยจีนอาจจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทัดเทียมกับอเมริกาได้เนี่ยภายในปี2035 แต่พอมีโควิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะเป็นปี2030อาจจะเร็วขึ้นมานั่นหมายความว่าอำนาจต่อรองของจีนที่มีบนเวทีโลกเนี่ยจะมากขึ้นอีกเยอะนะครับ dual dual circulation คือทีมที่1นึทีมที่2ที่มีการพูดถึงเยอะมากนะครับก็คือคําว่า innovation นี่ขนาดเขาพัฒนาประเทศนะครับมาไกลามากนะครับเขายังคงให้ความสําคัญต่อในอีก5ปีหลังจากนี้นะครับคำว่า innovation เนี่ย มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับและคําที่3นะครับก็คือคําว่า green growth การเติบโตแบบสีเขียวนะครับซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดเพิ่งจําเมื่อวานนี้เองไหมฮะที่ทางหน่วยงานผมจําชื่อไม่ได้ขออภยัยที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าของบ้านเราอะ่ะคณะกรรมการขอโทษน,นะครับผมจําชื่อจริงไม่ได้แต่ว่าประกาศออกมาแล้วว่าภายในปี2035เนี่ยประเทศไทยจะหมดรถที่ใช้ พลังงานถันดาบน้ํามันด้วยคือเราจะไปใช้รถไฟฟ้ากันภายในอีก14ปีปีก็เอาใจช่วยนะครับมารอดูกันว่า14ปีประเทศไทยจะทําได้แค่ไหนนะครับกลับมาที่จีนครับวันสามธีมหลักๆเนี่ยจะเป็นธีมในการพัฒนาประเทศเขาในอีก5ปีจากนี้ซึ่งถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยตั้งแต่จีนเริ่มเอาแผนพัฒนาฉบับที่1มาใช้เมื่อประมาณปี1950เเนี่ยเขาจริงจังกับทุกแผนที่เขาใช้แต่ผลลัพธ์ดีบ้าง ไม่ดีบ้างได้ผลตามเป้าบ้างไม่ได้ตามเป้าบ้างเนี่ยแต่เขามีการบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า3ามีมน,นี้จะมีผลกระเทือนไปทั้งโลกแน่นอนนะครับอ่ะคำว่าให้โลกต้องพึ่งพาจีนจะมีบทบาทยังไงพวกเราลองดูสไลด์นี้ครับแล้วคิดตามเขาว่าปัจจุบันตั้งแต่ปี57จนถึง63ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ารายได้ของประชากรจีนเติบโตขึ้นจาก2,800หยวนต่อคนต่อปี ขึ้นมาเป็น4,000ในปี2,563ที่ผ่านมาและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสีจิ้นผิงเพิ่งประกาศชัยชนะว่าจีนเนี่ยเอาชนะความจนได้แล้วเราลองนึกภาพขนาดของประเทศจีนครับว่ากลุ่มของคนที่เพิ่งหลุดพ้นจากความจนขึ้นมาตัวเลขกลมๆเนี่ยประมาณ600ล้านคนที่จะเขาเรียกอะไรอัปเกรดเนาะหรือสถานะการเป็นอยู่ดีขึ้น จากที่เคยยากจนนะัหลุดพ้นความยากจนเนี่ยหกรล้านคนในประเทศจีนเนะี่ยแต่ละคนมีกําลังซื้อประมาณ4 0่พันหยวนต่อปีลองคูณเล่นๆครับว่ามันคือเม็ดเงินมหาศาลขนาดไหนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะมีความต้องการในการบริโภคที่มากขึ้นเพราะความเป็นอยู่เขาดีขึ้นเขาหลุดพ้นจากความยากจนนั่นหมายความว่าดีมานปริมาณมหาศาลที่จีนจะใช้ในการเลเวอร g จกับทุกประเทศทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ สหรัฐอเมริกานะครับกำลังซื้อใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ทำให้จีนเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลกนะครับถัดมาเขาทำอะไรอีกครับถ้าเราศึกษาดีๆคำว,ว่าหยวนดิจิตอล <c oughs> จะต่างจากคริปโตเคเรนซี่คือหยวนดิจิตอลเนี่ยได้รับการรองรับจากรัฐบาลนะครับจากธนาคารกลางของจีนหนึ่หยวนดิจิตอลเท่ากับหหยวนจริงและเขามีการทดสอบ เดลองใช้มาหลายปีแล้วนะครับแล้วปัจจุบัน c i r ร์คูลเลชของหยวนดิจิตอลก็มากขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตคุณจะค้าขายกับจีนเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราแลกธนบัตรเป็นปึ้งแล้วไปค้าขายกับคนจีนเราจะถูกบังคับให้ไปใช้สกุลเงินของจีนก็คือหยวนและก็จะค่อยๆกลายเป็นหยวนดิจิตอลนั่นหมายความว่าอะไรครับบทบาทของเงินหยวนในเวทีโลกก็จะมากขึ้น มาขึ้นมากขึ้นอันเนี้ยผมคงตอบไม่ได้ว่าจะมากกว่าดอลลาร์หรือเปล่าแต่ว่ามากขึ้นแน่นอนถัดมาครับในภาพของแมโครอีคโนมิกในส่วนของอินฟราสักเจอจีนเนี่ยเขาพาประชากรเขาหลุดจากความยากจนด้วยนโยบายหนึ่งก็คือเออร์บานาเซชันกระจายเมืองออกไปยังภูมิภาคจากเดิมเนี่ย <c oughs> เมื่อสัก10ปีก่อนเนี่ยโรงงานจีนนะครับถูกดันเข้าไปอยู่ใน ใช้หน้าเมนแลนด์ในอินแลนด์เนาะลึกเข้าไปในตัวประเทศเยอะๆปัจจุบันครับจีนนะครับก็สร้างเมืองในภูมิภาคกระจายออกไปเพื่อกระจายความเจริญแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเอาเงินเนาะไปลงในแต่ละภูมิภาคมากขึ้นแทนที่จะกองอยู่แค่เมืองใหญ่ๆอย่างเอ่ซินเ,เจิ้นเนาะกวางโจนะครับหรือว่าป่รจิงนะครับและจีนนะครับใช้วิธีพัฒนาระบบะคมนาคมขนส่งจน ในภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยคือรถไฟแมกเรฟของจีนวิ่งแล้วนะครับไม่ใช่แค่ความฝันนะครับวิ่งแล้วจริงนะครับและวิ่งด้วยความเร็ว600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นทำให้การเดินทางในประเทศจีนที่เคยกว้างใหญ่ไพศาลแล้วใช้เวลาเดินทางนานๆเนี่ยมันเหลือนิดเดียวเองนะครับเนี่ยคือศักยภาพของประเทศจีนนะครับที่เขาสร้างระบบขนส่งรองรับการเจริญเติบโตของประเทศด้วยนะครับถัด <c oughs> มาครับ การค้าขายในจีนนะครับไม่ใช่แค่การขายในรูปแบบเดิมนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการค้าที่ผ่านเส้นทาง R3A เป็น cross border ก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะจีนอนุญาตให้มีการทำ cross border commerce นะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นสำหรับสินค้าหลายๆอย่างเ <c oughs> <c oughs> ช่นหลายท่านที่ผลิตสินค้าพวกสกินแคร์นะครับสมุนไพรท่านต้องทราบนะครับว่า cross border ไม่ต้องขอ FDA จีน เข้าไปขายได้เลยและประชากรจีนหนึ่งคนมีสิทธิ์ในการซื้อนะครับพวกนี้โดยไม่เสียภาษีเนี่ยไม่เกิน 5, 000, <c oughs> 5, ห้าล้อโท่ทั้ห้าันหยวนต่อครั้งหรือ2 6 0 0มื่หกพันยวนต่อปีลองคำนวณจำนวนประชากรหก0้ล้านคนที่ผมบอกเมื่อสักครู่เริ่มเห็นภาพไหมครับว่าโอกาสของเรามันใหญ่มากๆในประเทศจีนแต่ท่านต้องรู้ว่าท่านจะเข้าด้วยช่องไหน สินค้าครับที่ได้รับความนิยมมากๆผ่านช่องทาง cross border ก็ตามนี้เลยครับเครื่องสำอางสกินแคร์สินค้าแม่และเด็กนะครับแล้วก็พวกอาหารและเครื่องดื่มทีนี้การที่จะเข้าไปในจีนนะครับถ้าเราเข้าไปด้วย cross border เลยได้ไหมได้ในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าจะมีส่วนที่ท่านต้องระวังแล้วศึกษาให้ดีคือเรื่องตัวบทกฎหมายของจีนนะครับทีเดี๋ยวมีเปิดให้ดูทีนี้ใครล่ะในประเทศจีน ที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง cross border commerce เยอะๆนะครับจากตัวเลขพบว่าเป็นสุภาพสตรีอายุ25ถึง34อยู่ในเมืองที่เป็นเมืองหลวงเมืองหลักนะครับเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองหลวงที่เกิดใหม่เมืองใหญ่ที่เกิดใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวที่ตอบคำถามเมื่อสักครู่ว่าทำไมเครื่องสำอางสกินแคร์อาหารเสริมถึงได้รับความนิยมก็เพราะว่าตัวผู้ใช้งาน Cross-border commerce หลักๆก,ก็คือสุภาพสตรี25-34นั่นเองนะครับทีนี้พฤติกรรมต่อมาครับเทรนนี่มาคุยกันเรื่องเทรนด์บ้างนะครับ Social Economic Trend ที่สำคัญอันหนึ่งตั้งแต่เกิดโควิดมาอันนี้เป็นผลการวิจัยของทาง m c k i n นซีนะครับที่บอกว่าประชากรจีนเนี่ยมีการยอมรับการใช้ออนไลน์แบงกิ้งมากขึ้นนะครับและมีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่กลับไปใช้ออฟไลน์ line. ลองดูในตัวเลขนะครับคนที่จะกลับไปวิสิตรันช์ในแถบที่3เห็นไหมฮะตัวเลขคือติดลบ28นั่นหมายความว่าเขาใช้บริการออนไลน์แบงกิ้งจนชินแล้วแนวโน้มที่จะกลับเข้าไปที่สาขาก็จะน้อยลงนะครับอ่ะทันมาครับวัฒนธรรมต่อมาก็คือเรื่องของการไลฟ์สตรีมนะครับผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านได้ยินเรื่องนี้บ่อยมากว่าคนจีนไลฟ์ขายของกันเนี่ยแป๊บเดียวนะเมคมันนี่ได้แบบโอ้โหหลายสิบล้านหลายร้อยล้าน แน่นอนครับแต่กว่าที่เขาจะ make money แบบนั้นได้เนี่ยมันต้องไปผ่านการใช้งาน KOL คือ Key Opinion Leader เนาะที่มี Follower เยอะๆลองนึกภาพสิครับว่าประชากรเขาพันล้านคนนะครับกี่คนที่ใช้ออนไลน์แบกกิ้งเห็นไหมฮะแล้วพอเขาเห็นไลฟ์สตรีมการซื้อก็ตัดสินใจง่ายขึ้นตัวเลขเงินมันก็เลยสะพัดมีการทำสถิตินะครับพบว่าแมคคินซี่เนี่ยมีการแทรกว่าจีนเนี่ย มีปริมาณขนาดเศรษฐกิจที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับประเทศเดียวนะ <c oughs> ใหญ่กว่าเออยอรมันญี่ปุ่นอังกฤษ,ษอเมริการวมกันซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นไซส์ของตลาดมันใหญ่มากๆการไลฟ์สตรีมเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเทรนด์นะครับเป็นสิ่งที่คนจีนทำมาสักพักแล้วแล้วก็คนไทยเพิ่งเริ่มมาทำตามนะครับตัวเลขต่อมาครับ พบว่า50%ของคนที่เคยซื้อของออฟไลน์เมื่อเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์แล้วเนี่ย18%จะไม่กลับไปซื้อออฟไลน์อีกเขาจะยึดติดกับความสะดวกสบายในการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเทรนต่อมาครับมีการทำรีเสิร์ชวิจัยครับว่าเอ๊ะแล้วเมื่อหมดโควิดนะครับคุณจะทำอะไรนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับก็บอกว่าแน่นอน จะออกไปแฮงเอาท์ไปกินข้าวนอกบ้านให้มากขึ้นไปเที่ยวสังสรรค์ใช้เงินคนวัยกลางคนครับ3 1 4 0มีแนวโน้มที่จะท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นอันนี้คือสอดคล้องตามนโยบายสไลด์แรกที่ผมพูดคือ Dual Circulation เม็ดเงินในประเทศจะสะพัดมากขึ้นและกลุ่มคนที่อายุ41-50ก็จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวในต่างจังหวัดมากขึ้นอันนี้คือเทรนที่จะเกิดขึ้นเมื่อหมดวิกฤตโควิดนะครับ แนวโน้มการซื้อสินค้าเรารู้แล้วเมื่อสักครู่ผมบอกว่าการซื้อเนี่ยจะเป็นช่องทางออนไลน์มากขึ้นใช่ไหมครับและแนวโน้มจะมีการซื้อมากขึ้นด้วยคือไปอยู่ออนไลน์เสร็จ <c oughs> พฤติกรรมการซื้อเห็นไหมฮะเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์วบามอโปรั้นจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคล้ายๆเราอัดอั้นอะ่ะอยากใช้เงินนะครับอดทนมานานแล้วนะครับพอถ้าหมดโควิดจะทําอะไรก็ช้อปปิง้งและช้อปปิ้งหนักขึ้นด้วยนะครับทีนี้นเมื่อสักครู่ที่ผมเกริ่นไว้นะครับ ท่านทำ cross border commerce ไม่ต้องจด fda สามารถทำได้เลยแต่ถ้าเราวางแผนที่จะเติบโตในประเทศจีนจริงๆเพราะเราเห็นโอกาสทางธุรกิจขนาดใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องรู้คือกฎหมายในประเทศจีนทั้งสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและเรื่องของลิขสิทธิ์ผมมีกรณีศึกษาครับพักพ่วกกันนะครับทำการค้าสินค้าตัวหนึ่งมี partner น,น,นะครับเป็นคนจีน เวลาส่งของไปเนี่ยส่งไปเวียทางฮ่องกงเข้าไปที่จีนนะครับทำได้สักพักตัวเลขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเมื่อหลายปีก่อนเนาะคือการจดเครื่องหมายการค้าปรากฏว่านะครับคนจีนมาเอาเครื่องหมายการค้าเข้าไปจดแล้วพอจดพาเทนผ่านเขาก็ไปหาโรงงานอื่นผลิตโรงงานเพื่อนผมก็เสียประโยชน์เสียยอดขายขายด้วยแบรนด์นั้นไม่ได้อีกอุตสาหเสียแรงนะครับ ทำการตลาดมาตั้งนานกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับต้องขึ้นลงขึ้นสารฟ้องร้องกันซึ่งลองนึกภาพว่าในฐานะ SME อย่างพวกเราครับการจะทําขึ้นลงขึ้นสารระหว่างประเทศนี่เป็นเรื่องยากมากนะครับต้องใช้ทรัพยากรมากมายมหาศาลไม่คุม้มงั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราศึกษาให้รอบคอบก่อนรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่แล้วก็จดทะเบียนให้เรียบร้อยในระหว่างที่เรากําลังเรียนรู้ในการทําการตลาดผ่านช่องทาง Cross border นะครับอย่างเรื่องภาษี นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีนิติบุคคลถ้าท่านมีการจดทะเบียนบริษัทในประเทศจีนนะครับหรือภาษีนําเข้าสินค้าบางประเภท,เ,ท <c oughs> เพราะว่าไทยกับจีนเนี่ยมี FTA กันอยู่สินค้าหลายรายการแต่สินค้าของท่านอยู่ในขาที่ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ,รบมาในส่วนของสมุนไพรบ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาฟังวันนี้ท่านอยู่ใน อุตสาหกรรมสมุนไพรแน่ล่ะนะครับเพราะหัวข้อมันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของสมุนไพรเรารู้ครับว่าสมุนไพรเนี่ยดีมาร์ในตลาดโลกเนี่ยมันสูงมากนวัตกรรมที่เอามาใช้ผลิตเนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเห็นเป็นเทรนด์ตอนนี้กำลังฮิตกันมากๆเลยก็คืออะไรครับกัญชากัญชงนะครับโหเหมือนเป็นแฟชั่นเลยใครไม่พูดเรื่องนี้ดูเหมือนจะเฉยแต่ต้องตั้งคำถามนะครับว่า วันนี้ตัวเราอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่สัพ p l i e เราเป็นอยู่ต้นน้ํากลางน้ําหรือปลายน้ำนะครับแล้วความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนในห่วงโซ่นะครับแล้วเราพร้อมที่จะแข่งขันไหมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างในสไลด์เนี่ยท่านจะเห็นว่า Product c h a เปี้ยนที่ใครๆที่อยู่ในวงการสมุนไพรก็รู้นะครับว่าสมุนไพรไทยที่ดังเนี่ยมีไพรกระชายดำขมิ้นชันใบวบกมี 4- 5ตัวเนี้ย นะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากผมถามเล่นๆว่าท่านทราบไหมครับ <c oughs> ว่าคู่แข่งคามินชันของบ้านเราคือใครไม่ใช่คู่แข่งในประเทศด้วยนะครับท่านลองไปหาดูครับว่าคามินชันเนี่ยใครเป็นผู้ส่งออกอันดับแรกๆของโลกท่านเสิร์ชดูท่านจะเจอชื่ออินเดียครับติดขึ้นมาแน่นอนคำถามคือวันนี้ความสามารถในการแข่งขันของอินเดียอยู่ตรงไหน แล้วตัวเราอยู่ตรงไหนแล้วแข่งขันได้ไหมและถ้าเป็นในประเทศจีนละ่ะจีนเองเขาก็เห็นเทรนด์ครับว่าประชากรเนี่ยนะครับใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับดังใจเห็นได้จากนโยบายเรื่องของเขาเรียก w a r on pollution ถ้าเราจำได้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนจีนเคยมีภาพ pm 2.5ใช่ไหมครับในปักกิ่งที่ปกคลุมท้องฟ้าจนเป็นสีเทานะครับจีนใช้เวลาไม่นานนะครับ เขาสร้าง War on Pollution คือเป็นสงครามเอาชนะมลภาวะปัจจุบันนะครับ9ใน10วันประชากรจีนในปักกิ่งจะได้ชมท้องฟ้าสดใสนะครับสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาจริงเอาจาังเรื่องของสุขภาพประชากรมากๆนะครับสมุนไพรก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยที่มณฑลยูนานก็มีเรื่องของการเล่นสร้างแบรนด์สมุนไพรยูนนานขึ้นมานะครับเพื่อให บริโภคกันในประเทศมากขึ้นเราอยู่ตรงไหนและมีขีดความสามารถมากน้อยแค่ไหนที่จะไปแข่งขันกับผู้เล่นทั้งในจีนและผู้เล่นต่างชาติที่จะเข้าไปแข่งขันในจีนนะครับเหล่านี้คือข้อมูลที่ผมประมวลมาโดยที่ไล่เรียงมาตามหัวข้อที่บอกว่าเป็น external factor analysis ท่านสามารถ search google หาได้นะครับพวกนี้เพื่อให้เป็น framework ของตัวท่านเอง เวลาที่จะรวบรวมข้อมูลมาก่อนที่จะเขียนแผนธุรกิจและไปพัฒนาสินค้าต่อนะครับในพาร์ตต่อไปครับข้อมูลพวกนี้คือปัจจัยภายนอกนะครับที่ท่านต้องศึกษาพาร์ตต่อไปเราจะเจาะไปที่ผู้บริโภคว่าวันนี้เวลาเราศึกษาผู้บริโภคหรือสิ่งที่เรียกว่าอินไซด์เนี่ยมันสำคัญแค่ไหนการที่ใช้อินไซด์ผิด ทำให้ธุรกิจท่านเสียโอกาสแค่ไหนนะครับคุณวิพาธนะครับ <c oughs> จะใช้เครื่องมือตัวนี้มาบอกเล่าให้ทุกทุกท่านฟังว่าเวลาที่เรามีอินไซต์ที่ถูกโอกาสทางธุรกิจเนี่ยโอ้โหมันน่าสนุกขนาดไหนมันสร้าง s t r a t e g y อะไรได้อีก1้อยแปดเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับสำหรับพาร์ทของผมที่เป็นพาร์ทของภาพรวมของเศรษฐกิจจีนตอนนี้เนี่ยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกับคุณวิพาธในช่วงต่อไปครับ ขอบคุณครับครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับเซสชันของทางคุณนายนะครับ Global Economic Landscape นะครับโดยได้ฉายภาพรวมให้เราเห็นถึงโอกาสของตลาดในประเทศจีนนะครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญ หลายๆประเด็นที่ทางคุณนายได้พูดถึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเรียกว่าเป็นเฟรมเวิร์กและกันของการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในระยะต่อจากนี้ไปอีก5ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดูโ Circulation นะครับที่จะเพิ่มอำนาจการต่อรองของประเทศจีนโดยใช้จำนวนของประชากรที่มีขนาดของตลาดใหญ่ เพื่อเป็นตลาดรองรับกับสินค้าทั้งจากในประเทศจีนแล้วก็ตาก่ตางประเทศที่ส่งเข้าไปรวมถึงเรื่องของ Innovation ซึ่งตอนนี้ผมมองว่าทุกประเทศทั่วโลกนะครับก็ได้มุ่งเน้นแล้วก็เห็นความสําคัญของการที่จะนําสิ่งที่เราเรียกว่า Innovation มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของ Green Growth นะครับเป็นประเด็นที่ผมมองว่าไม่มีสามารถปฏิเสธได้เลยจากที่เราเห็นในปัจจุบันที่สภาวะแวดล้อมของโลกเรา ที่มีอากาศแปรปรวนนะครับมีผลมาจากเรื่องของคลายเมชที่เร,เรียกว่าคลายเมชเชนนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้เป็นธีมหลักๆแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมที่ทางอาจารย์นายหรือคุณนายพูดถึงไว้นะครับก็ในการทําธุรกิจกับจีนประเด็นสําคัญที่เรามองว่าอย่างผู้ประกอบการเราจะเดิมเรามองว่าสินค้าหลายๆกลุ่มเนี่ยเราเวลาที่เรา เราต้องค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยเราสามารถส่งสินค้าไปขายจากจกับจีนได้เนี่ยมันจะต้องผ่านคนกลางนู้นนี่นั่นนะครับปัจจุบันพอเรามีแพลตฟอร์มเรื่องของการทำอ e ีคอมเมิร์ซรวมถึงรัฐบาลจีนเองก็มีการมุ่งเน้นแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการทำสิ่งที่เรียกว่า cross border e-commerce นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่มที่เป็นที่ต้องการของตลาดจีนไม่ว่าจะเป็น cosmetics skin care ต่างๆนะครับซึ่ง สามารถเรียกว่าเป็นบายพาสเลยเราไม่จําเป็นต้องไปขึ้นทะเบียนกับ FDA ของประเทศจีนได้อันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นฟาสต์แท็กให้เราได้นะครับรวมถึงตรงส่วนนี้รวมถึงเรื่องของการที่ผู้บริโภคจีนนะครับจะสามารถซื้อสินค้าในกลุ่มนี้ได้โดยที่เท่าที่ผมเช็คดูข้อมูลเพราะว่าภาษีที่ต้องเสียเนี่ยจะมีราคาที่ต่ํากว่าที่เราซื้อผ่านแบบออฟไลน์ line, ตามปกตินะครับ ก็เป็นประเด็นนึงรวมถึงที่สําคัญเลยที่ผมว่าที่เราละเลยไม่ได้การค้าขายประเทศจีนเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นเทรดมาร์กหรือเรื่องของ ip ต่างๆที่เราจะต้องให้ความสําคัญในส่วนนี้นะครับก็ vic. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั้นผมขอส่งมอบเวทีต่อให้กับคุณวิภาต่อในหัวข้อที่เรียกว่า a tool o n n w w u u s n n s s s r a a นะครับผมเชิ่เชิงครับ ครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้ต้องขอบคุณเมื่อกี้ทั้งทั้งทางสวทชแล้วก็เมื่อกี้คุณที่คุณพรเทพที่ได้ได้ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือวันนี้ก็คือเราจะมาคุยต่อก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้คุณพรเทพหรือคุณนายนะครับเขาได้กล่าวไปเบื้องตุกภาพภาพรวมแล้วว่าประเทศจีนมันมีศักยภาพยังไงแล้วตอนนี้มันมีมีโอกาสอะไรบ้างเนี่ยครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อว่าเฮ้ยถ้า เมื่อกี้เราเมื่อกี้พูดถึงของผู้บริโภคละ่ะแล้ววันนี้เราจะทํำยังไงบ้างเราจะรู้ข้อมูลได้ยังไงบ้างนะครับก็จริงๆหลกัหลกๆเนี่ยครับวันนี้ก็คือวันนี้คือวันนี้วันนี้เราสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้นะครับก็คือว่าวันนี้จริงๆไอ้เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนี่ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเราเป็นซัพพลายเรารู้แล้วว่าข้อมูลเราเรามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนเทียบกับ กับตลาดองต,าต่างประเทศเป็นยังไงที่กับอินเดียได้เป็นยังไงแต่วันนี้ถ้าเราจะเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นเราสามารถมันมีได้หลายวิธีหนึ่งวิธีนึงแรกก็คือเราก็ไปศึกษาเองก็คือเราเข้าไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆเราไปหาข้อมูลเองหรือ2เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นเทคโนโลยีของ Big Data อะไรเงยครับซึ่งวันนี้เราก็จะมา พรีเซนต์กันในลักษณะนี้นะครับวันนี้ผมขอ,ขอ,ขอแนะนำตัวีนิดนึงก็คือผมวิภาสุนียาวดีนะครับมาจากบริษัทแบกยาร์ดแล้วก็ผมก็เป็นเ a จออฟเทคโนโลยีของบริษัทแบกยาร์ดแล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งผมเป็นตอนนี้เป็นอุปนาย,ยกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยนะครับก็คือคนที่ทําเรื่องของ AI นี่แหละแล้วก็ครนี้นะผมก็จะมาเล่าเพิ่มเติมว่าเฮ้ยเราสามารถใช้ข้อมูลเหล่าเนี้ยมาใช้วิเคราะห์ได้ยังไงบ้างนะครับ อันดับแรกนะครับก็คือวันนี้ก็คือเราสมมติเราเฟรมเบิร์กในการสมมติถ้าเราจะอยากจะรู้ข้อมูลของคนที่ที่ที่คัก ผู้ผู้บริโภคในจีนอย่างเงี้ยครับเราทำไงบ้างอ่ะสมมติเราง่ายๆเลยแล้วก็เข้าไปรวบรวมพวกอ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์ต่างๆเช่นอ่าเทาเปล่า jd.com อะไรพวกเนี้ยครับอันเนี้ยพวกเนี้ยเราก็ไปรวบรวมข้อมูลเข้ามาเลยเงั้นอันที่สองคือพอรวบรวมเสร็จแล้วทำยังไงเราก็มาหาเราจัดระเบียบมีวิเคราะห์มาแยกแยะข้อมูลว่าเอออันนี้เขาาเป็นรูปภาพเป็นยังไงสินค้าต่างๆอันเนี้ยครับาพวกเนี้ยเราเก็บมาหมดเลยเสรจพอเก็บมาหมดเราก็ใช้พวกอ่าเรื่องของอัลกอริทึมเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องของ AI เนี่ยครับในการเข้าช่วยกันวิ เพราะว่าบางทีข้อมูลมันอาจจะมีปริมาณมากมายมหาศาลอย่างเงี้ยครับคราวนี้เสร็จแล้วพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคราวนี้เราก็ถึงอ๋อโอเคออกรายงานก็คือคราวนี้ออกรายงานนี้ก็คือเป็นรายงานที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคของของของ,ของผู้ใช้งานนะครับก็คือเช่นสมุนเราอยากรู้เรื่องสินค้าเรื่องเรื่องข้าวอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ไปดูเรื่องข้าวเรื่องของสมุนไพรเรารู้เรื่องสมุนไพรนะยครับอะไผมก่อนที่จะเข้านิดนึงก็คืออ่ะเรา ผมวันเนี้ยก็คือวันนี้คือเราได้ยินคําว่า Big Data มาเยอะมากมาย Big Data ยาการรวบรวมข้อคุณ a อไอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมอยากจะให้เห็นนิดนึงว่าทําไมเราถึงเราถึงเอา Big Data หรือ AI เข้ามาใช้นะครับหก็คือทําให้มันทันทัศนาการณ์นะครับทัน,นานการณ์ก็คืออะไรวันนี้ข้อมูลที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยมันเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์นะครับวันนี้คนโพสต์โพสต์ไม่จําเป็นต้องโพสต์ตอนไม่ใช่มีไม่มีเวลาเลิกงานไม่มีเวลาเริ่มงานแล้วใช่ไใช่ว่าเขาจะโพสต์หกโมงถึงแปดโมงเช้าก็ห้าโมงเย็น อยากจะขายตอนเที่ยงคืนก็โพสตอนเที่ยงคืนพอค้าแม่้าอยากจะขายตอนตีห้าก็โพสตอนตีห้าคันเพราะฉะนั้นคือข้อมูลพวกนี้มันมาตลอดเวลาแล้วมันสามารถมีารารแ็คชั่นเกิดได้ตลอดเวลาสมมุติผมนอนดึกแม่ค้าโพสเที่ยงคืนปุ๊บผมตีสองเข้าไปดูอา้าว ซื้อเลยแมทช์เลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของทนนางสถานการณ์2คือการเพิ่มมุมมองครับคราวนี้มุมมองก็คืออะไรอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ข้อมูลมหาศาลนะมันอยู่ในโลกออนไลน์มากๆก็คือ,อถ้าผมเจาะในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยครับข้อมูลวันนี้เรามีสินค้าเป็นนับไม่รู้กี่เป็นล้าน,นชิ้นล้านชิ้นนะครับอยู่ที่ขายอยู่บน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 แพลตฟอร์มของอ e ีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็น JD.com เถาเปาหรือว่าอาลีบาบาอะไรแบบนี้นครับอันนี้ก็คือทำให้เพิ่มมุมมองเพิ่มโอกาสในการวิเคราะห์ สินค้าหรือก็คู่คแข่งคู่ค้าต่างๆนะครับว่าวันนี้จะเขาขายอะไรกันบ้างเหมือนถ้าสมมติอย่างเงี้ยครับคือสมมติถ้าเราเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งอ่ะแถวเราไม่มีใครอยู่เลยเราก็บอกโอเคเราเป็นเจ้าแรกคนเดียวแต่พอวันนั้นเริ่มมีแล้วอ่ะพอหัดไปอีกหัวมุมหนึง่งมีร้านมาเพิ่มมีร้านมาเปิดเพิ่ม,มร้านมาเปิดเพิ่ม,รม,เ,เ,มเรายิ่งต้องอ่ะโอ้เราวังแล้วว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีเพราะว่าร้านมันมา เป็นคู่แข่งเรามากขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มมุมมองในการวิเคราะห์การค้านะครับผมอันที่3ก็คือเรื่องของการตรวจสอบความสอดคล้องก็คือหมายถึงว่าเอ๊ะถ้าสมมติบางทีเรามีข้อมูลอินไซต์อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยคนจีนเขาชอบแบบนี้คนจีนเขาชอบใช้สม,มุนไพรแบบนี้คนจีนเขาชอบทํำแบบนี้เอ๊ะเราคอนเฟิร์มอีกทีนะว่าเราสิ่งที่เราได้รับมาอย่างนี้เช่นสมมติมีคนมีคนมาบอกเรามี มีผู้ประกอบการท่านอื่นมาบอกเรามีรายงานมาบอกเราอย่างเงี้ยเฮ้เราลองเข้าไปดูจริงๆว่าในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกข้อมูลที่มันจริงๆ่งมันเป็นไปตามนั้นไหมเป็นไปตามสอดคล้องความสมมติษฐานนั้นไหมเช่นสมมติว่าเราเข้าไปดูแล้วเออตอนนี้สมมติอ่ะคมินชันกลาลังมาแรงเออมาแรงจริงด้วยเพราะว่าในอ e ีคอมเมิร์ซมีการค้าขายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยได้นะครับอันที่4คือข้อมูลเหล่านี้ม,นมันสามารถใช้งานได้ทันทีคือเราเข้าไปปุ๊บเราเราสามารถใช้กันในการวิเคราะห์เราสามารถใช้ในการเรื่องของการอ่า เอามาประกอบการใช้าง,งานต่างๆตัดสินใจได้อันนี้ครับก็คือผมทวองอีกทีก็คือเรื่องของทางสถานการณ์ <_ d ata> เพิ่มมุมมองตรวจสอบความสอดคล้องแล้วก็พร้อมใช้งานอันนี้คือประโยชน์ของการนําเอา Big Data หรือ AI ไเข้ามาช่วยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเคสจริงกันบ้างก็คืออันนี้คือเคสที่วันนี้ผมจะเล่าเป็นยูสเคสไปเรื่อยๆ,ๆนรันเพื่อให้ท่าน,ท,านท่านผู้ประกอบการต่างๆอะไรนะครับเห็นเห็นมุมมองว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีก็คือสมมุติถ้าบางท่านรู้อยู่แล้วก็อาจจะ ต้องก็อาจจะได,ได้ความรู้เพิ่มเติมตท่านที่ยังไม่รู้ก็จะได้รับรู้เพิ่มสิ่งของความรู้ใหม่ๆด้วยนะครับอันแรกเลยลำไยอันนี้คือเป็นของจริงอันนี้คือลำไยที่ขายในไทยสมมติเราอย่างเงี้ยครับผู้ผมเราผมผมเป็นผู้ประกอบการผมขายลำไยผมมาบอกเอ้ยผมอยากจะไปขายที่จีนบ้างจะไปขายที่จีนอานนี้เราก็โอเคเราก็โอ้เราก็ส่งอันนี้ไปแพ็คแพ็คขายไปคนไทยชอบแบบนี้ปรากฏนะครับอันนี้คือเป็นโปรดักที่อยู่ในจีน เป็นเป็นเป็นรูปที่เขาใช้จริงปรากฏเอ้ามันไม่เหมือนกับกับรูปเมื่อกี้เลยก็คือคนละเรื่องเลยอันนี้ครับมีมีเรื่องของเป็นรูปรูปประคำบ้างเป็นรูปของมีเป็น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 เม็ดมีทั้งเปลือกมีทั้งเปลือกสีทองบ้างคําถามคือเอ๊ะทำไมสองประเทศมันถึงตักแตกต่างกันขนาดนี้อันนี้เป็นตอบไปเลยเป็นเพราะผู้ผู้ผู้บริโภคเป็นคนละคนละกลุ่มกันถูกอไว้ครับเพราะว่าวันหนึ่งเราขายในไทยเราก็เราก็ทำแพคเกจจิ้งล้วก็บรรจุพันธุ์อีกแบบหนึ่งแต่พอเราไปขายที่จีน เราอาจจะต้องบัรจุพันในแบบหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือเป็นข้อมูลที่ได้รวบรวมมาครับจากเราก็เข้าไปเอาจากอย่างที่ผมเฟเวอร์เมื่อกี้ผมก็ไปเข้ามาจากอ e ีคอมเมิร์ซมันรวบรวมมาว่าเขาขายกันยังไงบ้างปรากฏคาที่เราเจอบ้างนะครับถ้าสังเกตเห็นด้าน,ด,านด้านซ้ายครับโปรดักเนี่ยครับอ่ะลำไยแน่นอนแต่มีอันนึงที่น่าสนใจก็คือดราก้อนไอมีดคืออะไรก็คือตามังกร หมายความว่าอะไรหมายความว่าคนจีนสนใจว่าลำใหญ่คือเป็นตัวแทนของตามังกรเป็นตัวแทนของความเป็นจิริมงคลอย่างเงี้ยครับอ้าวอันนี้เราไม่เคยรู้เพราะว่าคนไทยเราไม่เคยไม่เคยเชื่อถือมังกรอะไรขนาดนั้นนะครับก็เนี่ยกย็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่อินไซต์ที่เราเจออันที่สองก็คือสมมติ product attribute เนี่ยครับก็คือมันมีคำว,ว่า big ถ,ถ,ถ้าบางท่านอ่านภาษ,ษาจีนออกก็คือตัวนี้แปลว่าต้าเนี่ยครับก็คือตัวมัน Big, บิ๊กแปลว่าใหญ่ครับหรือติ๊กเนี่ยครับที่แปลว่าหนาเนี่ยครับหรือว่าอีกคางมาร์เก็ตติ้งเมสเซจที่เขาใช้คือหมายความว่าอ,อะไรหมายความว่าคนที่เขาขายลำไยอยู่เทศจีนเขาใช้คําพวกนี้ในการโฆษณาแต่ว่าทัา้านี้ถ้าท่านอยากจะเข้าไปจอดตลาดจีนบ้างท่านก็ควรจะต้องใช้คําพูดเหล่านี้ให้มันสอดคล้องกันเพราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเขาตามหาอยู่อ่ะก็คือเช่นคําว่าเฟรชมีคำว่าพรีเมียมเงี้ยครับหรือว่า รือว่าคำว่าซิเล็กอะไรย่างเงี้ยครับก็คืออันนี้ครับก็คือสรุปว่าคือคนจีนเนี่ยเขาอาจจะนิยมทานลำไย,ยอบแห้งเป็นหลักโดยมีจุดขายว่าลำไยไรเม็ดสดพรีเมียมนะครับคัสสันมาดีบรรจุลงแพ็กเกจแบบซองพกพาง,ง่ายอันนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นอันแรกลำไย,ยนะครับอันที่2เดี๋ยวเราไปต่ออันที่2กุ้งแห้งครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะใกล้ตัวเรามากขึ้นขึ้นมานิดนึงถ้าท่าน,านอาจจะบางท่านอาจจะชอบเพราะว่ามันหมดใส่ในส้ตมตําหรือว่าอะไรเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นบรรจุภัณฑ์หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศไทยนะครับคราวนี้พอเราไปดูที่ที่ประเทศจีนเราก็ไปวิเคราะห์มาเลยว่าเขาใช้คําว่าอะไรบ้างปรากฏท่านเห็นไหมครับความแตกต่างกันระหว่างของไทยกับของจีนนะครับอันแรกเราเขามีคบว่าพร้อมทานอันที่2คือถ้าท่านอาจจะแปลกใจคนจีนมองกุ้งแห้งไม่ได้อยู่ในชันต่ำนะครับเขามองเป็นขนมเป็นอาหารเสริมแคลเซียมอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือมีอ่าเป็นสําหรับ หญิงตั้งครรภ์อ้าวเราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฮ้ยกินได้เหรอเราเพราะว่าเราไม่เคยแนะนําให้ให้คุณภรรยาหรืออะไรกินกินกุ้งแห้งเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาใช้จริงๆอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยครับอันนี้โนษ้า,ามีรูปโฆษณาเด็กกาลังสอบกินกุ้งแห้งเพื่อ เสริมแค่เพิม่มเสริมความรู้เสริมอะไรเฮ้ยเราไม่เคยเราไม่เคยปกติเรา,ถ,าถ้าจะสอบทําอะไรครับกกินนมดื่มอะไรให้มันบํารุงเนี่ยเราไม่เคยกินกุ้งแห้งเพื่ออะไรอย่างนงี้นะครับอันนี้ก็เป็นเอยนหนึ่งท,ที่ที่เราเจอจริงๆว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนโลกของของประเทศจีนอย่างของเถาเป่าหรือของไอพวกนี้เขาสาขายกันแบบนี้นะครับหรือว่าอันนี้ครับเหมือนกันปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งก็เหมือนกัน เป็นขนมปรากฏวันนี้มีป่ไเบิึงแห้งมันมีวาซาบ,บิด้วยนะครับท่าน,ท,านท่านสังเกตตารางอย่างเงี้ยครับก็คือนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่เราเจอเราไปสกัดมาแล้วก็อ่าฟรีเควนซีก็คือความถี่ที่เราเจอว่าอ่ะโอเคอะไรเจอมากสุดสมมุติเราเจอไปอยู่หมื่นโพสต์นี้ครับเราค้นเอาว่าขนมอยู่ให้ตัวที่ครับพันโพสต์อย่างเงี้ยใช้ขนมอยู่เกือบสี่ร้อยกว่าครั้งในในพันโพสต์นี้อะไรเงี้ยครับนั่นก็คือมีเป็นขนมเงี้ยครับเป็นเป็นเบนโตะอะไรเงี้ยครับหรือว่ามันต้องไป ถ้าสังเกตอีกหนึ่งก็อินไซต์นหนึ่งก็คือเป็นประเทศไทยเขาแสดงว่าคนจีนเนี่ยเขาก็เออถ้าเป็นปลาหมึกปลาหมึกแห้งจากไทยเขาก็นิยมอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นถ้าสมมติวันนี้บางทีท่านอาจจะช,ชูจุดเด่นได้เลยว่าปลาหมึกแห้งท่านมาจากประเทศไทยเป็นสําหรับย่างมีวาซาบิอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นอินไซต์อันหนึ่งที่เราเจอนะครับอีกอันหนึ่งผมอาจจะไปไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของน้ําผลไม้ น้ำผลไม้อาจจะเข้าใกล้ๆข้าวผลไม้นึงเรื่องของอาจจะเข้ามาสู่คือความพิออันนี้ครับอันนี้ก็เป็นน้ําผลไม้ที่ที่ขายอยู่บน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 เว็บไซต์อันนี้เสาเป่าเนี่ยครับก็คืออ่ามีหลากหลายเนี่ยครับคราวนี้น้ําผลไม้อันนี้ครับอันนี้เราก็ใช้มีเรามีทูที่ใช้ในการที่ในการรวบรวมข้อมูลใชในการวิเคราะห์อะไรครับถ้าท่านสังเกตเห็นดีๆน้ำผลไม้ที่ขายซันเล็กชั่นต้นๆก็คือมาจากชัางไห่นะครับโลเคชั่นที่เราไฮไลท์ไว้ก็คือมีเกือบ เก,เกือบประมาณเกือบ4ี่แสนกว่าท a านสักชนนะครับเกิดที่เซี่ยงไฮ้อันนี้ลองมาเป็นกวางกวางโจนะครับกวางมณฑลกวางตงนี่นครับต้องสังเกตดูจากสี่แสนเหลือกว่าห0 0 0งแสนทรานสักชัอันนี้ครับท่านก็จะเป็น i n s i g h ์หนึ่งที่จะ,จะรู้ว่าถ้าสมมติท่านอยากจะขายน้ำผลไม้ท่านควรจะไปขายที่เมืองมณฑลมณฑลไหนดีเพราะว่ามีลูกค้ายเยอะบางทีท่านไปขายผิดที่ท่านเอา เอาน้ำผลไม้ไปขายที่สมมติอันอะไรไปหางคุณหมิงอาจจะไม่มีแค่แปดพัน transaction ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เราก็อีกอันหนึ่งที่เราเจอก็คืออ่ะคําที่เขาใช้อ่ะคำมีคือเรื่องของการบดท้นคําบรรจุขวดเรื่องของ concentrate ก็คือน้ำผลไม้เข้มข้นอย่างเงี้ยครับ vegetable ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ที่เราสามารถเอามาวิเคราะห์ได้นะครับก็อันนี้ครับก็คือเป็นเป็นน้ำผลไม้เนี่ยครับน้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลน้ำองุ่นอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็น อันนึงโปรดักตอันนึงที่ที่เขาใช้จริงเขาขายจริงเนี่ยครับน้ำองุ่นมีโยเกิร์ตมีองุ่นเชื่อมมีอะไรหนูผสมของของชาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นอันหนึ่งที่ถ้าสมมติถ้าท่านอยากจะเจาะตลาดจีนอันนี้ก็เป็นมาเก็ตอินไซต์อันหนึ่งที่เรารวบรวมได้จากถูกนะครับ อันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออาจเป็นคินไซสมมุตินะครับอ่าสมมุติอ่าอันดับแรกที่ขายดีที่สุดก็คือน้ำนมนมโคโคทมิลล์นะครับน,น,น,นมนมมะพร้าวนะครับบางทีท่านอาจจะคนไทยไม่เคยอาจจะไม่ช่ค่อยชอบกินนมมะพร้าวเท่าไหร่เขาเรากินน้ํามะพร้าวอย่างเดียวแต่คนจีนเขากลายเป็นว่าเฮ้ยเขามองเป็นนมแต,แตาาม่ท่านอาจจะถ้าท่านมีอินไซต์บางอย่างท่านอาจจะเห็นว่าบางทีคนจีนมาเที่ยวไทยตอนสมัยก่อนโควิดนะครับเขาก็ ดื่มแบบเป็นสดๆเลยเขาอาจจะกินนมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คืออันดับแรกอันที่2ก็คือ30%ของออเซนองออร์เบเลนะครับขายน้ําน้ําน้ําส้มนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าท่านสมมุติว่าถ้าท่านขายน้ําส้มอยู่แล้วท่านก็โอเคมันก็มีมีม,ม,มีมีคู่แข่งเยอะเยอะหน่อย30เกือบสาแต่คือถ้าโอเคถ้าท่านขายอย่างอื่นก็อาจจะพอคู่แข่งน้อยลงด้วยอย่างเงี้ยครับส่วน15เปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นน้ำที่เป็นเป็นมิกซิ่งฟรุตนะครับก็คือเป็น เป็นน้ำผลไม้ที่ผสมกันมีน้ำองุ่นมีน้ำสับป,ปะรดอะไรเนงะี้ยแต่พวกนี้ก็คือท่านสังเกตเห็นก็คือ transaction พวกนี้มันก็น้อยหน่อยถ้าสมมติท่านเทียบกับนมนมมะพร้าวน้ำน้ำส้มเนี่ยครับ transaction ท่านท่านเห็นเกี่ยในรูปนะครับ transaction มันประมาณสมมติสามหมื่นสองหมื่นนี่ครับแต่อันเนี้ยน้ำผลไม้รวมอนะไรเงี้ยก็ห้าพันกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเราก็จากการที่วิเคราะห์เนี่ยครับแพ็กเกจจิ้งที่อยู่ในรูปของขวดที่มันพร้อมดื่มเนี่ยมันง่ายกว่าที่เป็นกล่อง นะครับอันนี้พวกนี้มันก็สําคัญเป็นข้อมูลที่เราเอามาใช้ได้นะครับอันนึงไปถึงอันหนึ่งอันหลักของเราคือคือเรื่องของข้าว่าเงี้ยครับข้าวข้าวอันนี้ก็คือเราสามารถจริงๆคือท่านอาจจะคิดว่าโอเคบางทีเอ๊ะข้าวมันเราก็ขายกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยทาไมเราต้องอันนี้มันก็มีโอกาสอีกข้าวเนี่ยครับก็คืออย่างที่ท,ที่ที่ประเทศประเทศจีนอย่างเงี้ยครับข้าวก็คือมันก็จะมีอกา ที่หลักๆก็คือเซี่ยงไฮ้นีอย่างเงี้ยครับอ่าก็เป็นเป็นเมืองหลักเลยที่คือบริโภคข้าวเลยนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของคำคำที่ใช้นะครับก็คือโฮลเกรนก็คือข้าวอ้านข้าวเต็มเม็ดข้าวเนี่ยครับมีข้าวหอมฟลาแกนไรซ์อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือเป็นข้าวที่ขายอยู่บน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 แถาเป่าอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ลักษณะหลักๆคีนไซส์หลักๆที่เราเจอนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของอ่าข้าวผสม นะครับแล้วก็บรรจุพันธ์เป็นแบบนี้ปัจจุบันท่านก็อาจจะเอาเป็นแพ็กเกจซิ่งที่แบบห้าโลสิบโลอันนี้อาจจะคล้ายๆที่เมืองไทยอย่างเงี้ยครับแล้วก็หรือบริพันธ์อืนน่นๆก็ก็คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นลักษณะของของข้าวนะครับอาจจะไปต่ออีกนิดหนึ่งของเรื่องของมะม่วงอันนี้มะม่วงนี่น่าสนใจมะม่วงเนี่ยครับอันเนี้ยถ้าถ้า,ถาวันนี้เขาขายเขาขายมะม่วง คือต้องบอกว่าคนจีนเขาเป็นเจ้าแห่งการค้าขายจริงๆเขาเขาขายเกือบทุกอย่างบนบนบนออนไลน์แล้วคนก็สั่งซื้อจริงๆมะม่วงท่านสังเกตด,ดูลูกท่านเห็นแวบวบ,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 บแรกเนี่ยครับท่านสังเกตอะไรไหมครับว่าแปดในสิบรูปเนี่ยครับหรือเจ็ดในสิบรูปเนี่ยมะม่วงต้องหันเป็นแบบเต่าครับอันนี้เห็นไหมท่านท่านสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปแต่เรามาดูก่อนว่าเฮ้ยแล้ว มะม่วงเนี่ยมะม่วงสุกอะไรพวกนี้ขายที่ไหนบ้างปรากฏไม่ใช่เซี่ยงไฮ้แหละหนะครับท่านแล้วเมื่อกี้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 ข้าวเป็นเซี่ยงไฮ้เป็นกวางตงอะไรแบบนี้ครับอันนี้ที่มะม่วงเนี่ยครับเกิดที่หนานหนิงนะครับกรุงมณฑลกวางสีนะครับเกือบสองแสน transaction แต่ในขณะที่ที่อื่นไฮ้หนานเสฉวนอย่างเงี้ยครับหกพันกว่า transaction สี่พันห้าพันกว่า transaction ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูล transaction จ,จริงที่เราเก็บมาจากบนบนเถาเป่าเลยนะครับก็คือเถาเป่าเขาคือใครซื้อเขาก็จะรู้ว่า คือคนจริงเขารู้อยู่แล้วว่าเขาใครซื้อที่ไหนจากเมืองไหนไปส่งที่ไหนอเงี้ยครับอันนี้อันนี้ก็คือแล้วก็คีย์เวิร์ดที่ใช้นะครับก็คือคําที่ใช้ก็คืออ่ะ green letter นีครับก็คือม,ม,มีมีสีเขียวมี extra large มีเป็นต้องลูกใหญ่มากๆเงี้ยครับ sweet heart ก็คือเป็นอหอมหวานเป็นเหมือนเหมือนนึกถึงคนคนคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือคำพวกนี้ครับอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เราเจอนะครับอย่าง mango เนี่ยครับก็คือ ปุ๊พอราจะกินทั้งมะดุกสุกและดิบนะครับสุกและดิบสุกก็ต้องมีความหวานสีสวยโฆษณาได้ภาพหันเตานะครับก็คือถ้าท่านสมมุติท่านขายข้าวเหนียวมะม่วงไปท่านอาจจะขายไม่ได้ดีเท่าหัานเตาไปนะครับอะไรแบบนี้แล้วก็หรือมะม่วงสุกในขณะที่มะม่วงดิบต้องมีความเปรี้ยวและกรอบนะครับ ส่วนมะม่วงอบแห้งเนี่ยก็ยังไม่ไม่ค่อยมีบ้างถ้าเมื่อกี้ท่านท่านเห็นมันมันจะไม่ค่อยมีมะม่วงอบแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกร์หนึ่งก็คือเป็นอินไซต์หนึ่งอ่ะสมมต product Mango, ye, ิโปรดักตก็คือแมงโก้แวลูแอนก็คือเป็นฟรีสตายเป็นเป็นเม็ดอย่างเงี้ยครับโปรดักตที่บิ้วก็คือสวิตชาร์ดอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะครับเอ็กซ์ตราร์สเนี่ยครับ,รรรบแล้วก็คันที่ก็คือปรากฏคันที่นี่ก็น่าสนใจคือเขาไม่ได้เลคโอนไนท์ว่ามะม่วงเนี่ยต้องมาจากไทยแต่ปรากฏว่าไกลามาจากเวียดนามอันนี้ก็เเเป็็นนนอออิไซต์ึงที่ราก ถ้าทาภาพผู้ประกอบการไทยสามารถเราจะสามารถจะไปตีตลาดเมืองจีนได้เลยที่คุมเวียดนามเขาอาจจะรู้ว่าเฮ้ยเขาต้องตีตลาดแบบนี้เขาไปปักธงอย่างนี้นี่ครับเราก็สามารถทําได้แบบเดียวกันผมเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยทําได้อาจจะทาได้ดีกว่าด้วยงี่ครับก็เป็นลักษณะของมะม่วงอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นอินไซต์เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือที่คนจีนกินอาจจะไม่มีน้ำประหวานนะครับไม่มีพีกเกอือแบบบ้านเราเนี่ยครับก็อาจจะเป็นผงเปลือกส้ม เรากินมะม่วงกับผมเปรกกส้มกินพริกสดนี่ครับกินพริกกับเือาจจะมีบ้างแต่คงอาจจะก็ไม่ไม่เหมือนเรากินนะครับก็คือรับประทานมะม่วงเดียวที่ติดทีท่เปรี้ยวและกรอบโดยกินกับเครื่องจิ้มต่างๆส่งออกพร้อมซองเครื่องจิ้มสำเร็จรูปหรือใช้เป็นภาพโฆษณานอ,นน like taste อ,อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จริง I like to eat super raw mango to taste taste it sour and crunchy อะไรอย่างนี้นครับนี่ก็เป็นคำอินไซต์ที่เราเจอจริงๆอันนี้เราแปลมานะครับ อน,นี้ก็คือเป็นรูปอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของตอนใช้ทั้งหมดรูปที่ใช้คือรูปหันห่นเปาหมายความว่าอะไรหมายความว่าหนึ่งในสี่ของรูปนั้นก็คือเป็นรูปที่ที่ที่ถูกการโปรเซสมาแล้วโอ้โหต้องมาหั่นแบบนี้แหละถึงจะขายได้แล้วก็สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ต้องขายเป็นแบบลักษณะบิ๊กแล้วก็เอ็กซ์ตร้าลักอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นแบบเป็นแพ็คในกรีนนะครับในในเป็นลังนะครับฟอร์มแล้วก็มีม,ม,มีมีรูปมะม่วงเยอะๆอย่างเงี้ยครับ คราวนี้อาจจะมาเข้าสู่ถึงใกล้ๆ,กลๆเกียงบ้างของของเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของสมุนไพรที่เราอาจจะพอเป็นได้ก็คือ Essential O i l ยนะครับ essential oil ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสกัดน้ําสกัดอะไรพวกนี้ครับอันนี้นเราก็ให้ดูเป็น In s ไซ h ์เบื้องต้นนะครับก็คืออยาในแถวเป่าเนี่ยครับอ่ะโอเคชอยคราวนี้สิ่งที่คนนิยมกันจริงๆของทอเอเ s นเชียลออยก็คืออะไรก็คือที่โมชันเจอเชียงครับเนี่ยโมชันเจอเจียงเราลงมาเป็นเซี่ยงไฮ้แล้วค่อยเป็นกวางโจนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นทันึ้เจชั่ เกิดที่เจอเจียงมากกว่าคราวนี้ถ้าสังเกตเห็นไรซ์ต้องที่หนึ่งแมงโก้ต้องอีกที่หนึ่งอ่าเอเจนเชียลไอ,อต้องอีกที่หนึ่งอันนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ผมว่ามันมีประโยชน์กับกับผู้ประกอบการไทยจริงๆที่สมมติถ้าเราสมมติถ้าเราจะส่งออกไปเราจะไปขายที่ไหนแล้วต้องบอกว่าเฟรมเวิร์กพวกนี้สามารถแอพพลายไม่ใช่แค่จีน จริงๆต้องบอกว่าแต่วันนี้เราเจาะจีนก่อนเพราะว่าวันนี้คือจีนเป็นตลาดใหญ่จริงๆเพราะว่าอย่างที่คุณพลเทพได้เรียนไปนะครับว่าจีนตอนนี้เขาเริ่มของการ Urbanization ทําอะไรพวกนี้ต่างๆมีปริมาณคนคือคนที่เริ่มมีมีกำลังซื้อในจีนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโลกออนไลน์ในจีนวันนี้เขาเขา,เขากลายเป็นสังคมไร้เงินสดเกือบเต็มรูปแบบร้อแล้ว นี่ยครับก็มันก็จะมีไปมันก็จะมีทําให้เราสามารถมีช่องทางในการใหม่ๆใ,ในการที่จะขยายตลาดเราได้นะครับคำที่ใช้เขาคืออะไรก็คืออะโรมาเธอราพีมีเรื่องของเฟชชิเนอร์นะครับอินเซนต์ก็คืออาจจะเป็นทูบอะไรเงี้ยครับเป็นใช้ในบ้านอิ indoor, นดอร์เนี่ยครับพวกะนี้ก็คือเอเจนชียลออยที่เขาคําที่ใช้เนี่ยครับก็คือ พูดพวกในจีนนะครับก็คืออันนี้ก็คือที่เร,เราเราเราเจอมาครับก็คือนิยมใช้น้ํามันหอมระเหยในการบําบัดด้วยกลิ่นหอมด้วยการใช้น้ำมันหอมระเหยมีลรามากลิ่นนาควรอาไว้ตามสถานที่ต่างๆนะครับเช่นห้องน้ําห้องนอนตู้เสื้อผ้าอะไรนะครับเพื่อท่านมีความสวยงามไปแบบตกแต่งได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านสมมติท่านทําสมุนไพรที่เป็นเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับเครื่องหอมต่างๆนะครับพวกนี้เป็นคําที่อาจจะต้องใส่เข้าไปในการที่จะเอาไปขายกับ กลับในตลาดจีนเงี้ยครับก็คือเป็นอารมาเทอร r พีเป็นดรา d r าวเวอร์นะครับโปรดภัณฑ์ที่ b u i ก็คือเฟ a c t น o n a l lasting คือลาสติ n g ก็คือยาวนานคนจีนชอบอะไรอาจจะคุ้มค่าหน่อยคือซื้อมาไว้ใช้หอมแป๊บเดียวอะไรแบบเนี้ยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะครับ key a c ชั่นต้องอ๋อไม่ต้องฉุนอะไรเงี้ยครับแล้วกินได้ดอกไม้แห้งครับตกแต่งอะไรเงี้ยครับ อันนี้คือ80%ของ r a n เท c ชั่นนะครับก็คือใช้เรื่องของเ i t i a l o อ l นก็คือ Aroma Therapy นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของ7%เท่านั้นที่ใช้แค่เรื่องของกินกุหลาบอะไรเงี้ยครับคือคือแล้วก็14%ก็คือแมสร็จคือเกี่ยวกับเรื่องของ s กิน Care Facial นอะไรแต่คืออันนี้การค้าขายก็อาจจะน้อยลงกว่ากว่ากว่าแบบใช้คำคำคำพูดที่เมื่อกี้ได้ผมได้กล่าวไปเงี้ยครับแล้วก็10%ของ on average นะครับก็คือคีย์เวิร์ดก็คือ มีกลิ่นของเลมอนของออเรน์อะไรอย่างเงี้ยครับคือคือคนจีนเขาอาจจะมองเพอร์เซพชันของของเอเชีย i a l ออยล์อีกแบบหนึง่งไม่เหมือนเราเรามองว่ากลิ่นส้มเรารู้แล้วเออกลิ่นส้มนี่คือกลิ่นที่ที่หอมกลิ่นกลิ่นของมะน,นาวอะไรแบบเนี้ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับขวนี้ก็ใกล้ใกล้ใกล้ใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้จะถึงดูสเกะละก็คืออันนี้ก็คืออันนี้คือเรื่องของแมคคาเดเมียนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็คืออันนี้เป็น นี่ต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมท่านบางคนอาจจะเอ๊ะมันยังไม่ได้มีศูนย์ภัยเลยแต่ผมต้องบอกว่าวันนี้มันคือมันเป็นผมจะมาแนะนําว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นอินไซด์มากกว่าว่าหลายๆอินดัสตรีอ่ะมันเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆถามว่าวันนี้ศูนย์ภัยถามว่าถ้าทําแบบนี้ได้ไหมก็ทาได้เลยก็คือสมมติท่านอยากรู้ว่าท่านท่านทำอาคามินชานทาฟ้าทลายโจรอะไรแบบนี้จริงๆเราต้องบอกว่าเราก็มีการศึกษาอยู่แล้วว่าเฮ้ยฟ้าทลายโจรเป็นยังไงบ้างเพราะว่า เพราะเพราะเพราะว่าสินค้าแต่มัน,ม,นมันคืออาจจะไม่ได้เอาหยิบมาตรงนี้นะครับแล้วก็แต่คือวันนี้เราก็เอาพยายามหยิบที่มันแบบให้เห็นชัดๆเลยว่าเฮ้ยมันมันมีความแตกต่างกันเรื่องของอาสถานที่เรื่องของโลเคชันในการขายเรื่องของรูปแบบแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ลองดูดูแมคเเคดเมียแมคเเคดเมียอย่างเงี้ยครับก็คือวันนี้คําที่ขึ้นต้นแรกๆนะครับไม่ใช่ไม่เคยเนี่ยจากไทยนะครับมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วะออสเตรเลียแล้วก็คือมีคําเรื่องของอ่าชิลเดนนะครับมีของของไดฟู้ด นะครับถ้าท่านดูสังเกตคำคำ distribution ของคำเนี่ยครับก็คือออสเตรเลียมาดับหนึ่งมา Import มาฮาวายชโคโคโค็อกโกแลตเนี่ยครับอันนี้คือคือแมคคาเดเมียอ,อันนี้ก็คือเป็นอันจริงคำจริงที่เราเก็บมาแล้วลองท่านดูแล้วบางท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเราแปลให้เรียบร้อยแล้วครับก็คืออันนี้ออสเตรเลียใหญ่สุดเลยครับแล้วก็มีไอ้นัทสแน็คเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นถั่วยอยู่แล้วนะมีฮาวายมี Import ช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรแมคคาเดเมียที่ดีของในมุมมองของของผูง้รู้พวกชาวจีน อาจต้องมาจากออสเตรียมจากฮาวายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือคันหลักๆที่ใช้ก็คือ,อมีสแน็คมีไดฟ์ฟูดเนี่ยครับมีเรื่องของชิล l d เด้นนะครับชิล l d เด้นโปรดักก็คือเราไม่เคยคิดว่าแมคเคมียจะมีประโยชน์ต่อต่อเด็กในใน,ในไทยมันไม่ใช่เพอร์เซพชันแบบนั้นนะครับแต่คือวันนี้ก็คือมันมีมีเสนอเป็นแบบของในที่จีนมองเป็นอีกแบบหนึ่บบนงนะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแมคเคมียเรื่องของอ่า เฟรเวอร์ <F la vers> ที่ใช้อะไรพวกนี้ครับกลิ่นที่ใช้เนี่ยครับพริกเนนวูแมนกินได้เนี่ยครับประจุพันประจุพันของไทยแบบหนึง่งปัจจุพันของของที่ออสเตรเลียที่ขายในจีนได้อีกแบบหนึ่งเลยนะครับเห็นท่านเห็นดูบางทีเราอาจจะพริกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยครับมันก็มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นประโยชน์และเป็นมีมีโอกาสแล้วนะครับ คราวนี้ผมอาจจะสรุปอีกทีนึ่งอย่างเมียวก่อี้ผมบอกเมื่อกี้ครับก็คือวันนี้อ,อ,อาจจะเป็น u s ู c a ค e ก็คือเรารวบรวมรวบรวมแล้วก็จัดวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วก็ออกรายงานอันนี้คือเฟรมเวิร์คแค่นี้เองก็คือแต่คือบังเอิญวันนี้ข้อมูลที่เรารวบรวมเนี่ย เป็นข้อมูลที่ที่อยู่บนโลกออนไลน์จริงๆเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์เป็นทรัชชั่นที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นผู้บริโภคซื้อจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะเป็นข้อมูลที่อาจจะได้อินไซต์มากขึ้นกว่ากว่าสมมติกว่ามมกว่าทั่วๆไปอย่างเงี้ยครับอันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อย่างที่ผมย้ําอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของของการเซตบิ๊กเดต้าอย่างที่คุณโมเทพได้คุณเทพได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นแล้วก็คืออ่ะมันเรื่องของทางสถานการณ์เพิ่ม อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของของการทำมาเก็ตอินไซ h ์อะไรในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับครับก็จบในส่วนของเซสชันของคุณวิาพาสแล้วนะครับจากที่ทางคุณวิาพาสให้ได้แชร์ประสบการณ์ให้เราเห็นนะครับก็ในส่วนของ บิ๊กเดต้อย่างที่เรียนไปครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่ใช่การเข้าถึงข้อมูลที่ยุ่งยากอย่างเมื่อสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ผมมองว่าเรามีเสิร์ h เอนจินในการที่ค้นหาข้อมูลได้อย่างมากมายนะครับตรงนี้มันมันก็เลยกลายเป็นว่าข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาถึงเราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เยอะนะครับส่วนของตรงเนี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าจะบอกว่าเป็นปัญหา ก็ได้นะครับในจุดจุดหนึ่งคือเวลาที่เรามีข้อมูลมากๆก,การที่เราจะคัดกรองข้อมูลนะครับการจัดระเบียบการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันในการที่จะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับในเชิงธุรกิจของเรานะครับอย่างการณีของที่ทางคุณนิพัฒน์ได้แชร์มาอย่างชัดเจนเลยครับที่ยังที่เราเห็นนะครับอย่างการณีของลำไย,ยอบแห้งนะครับคนไทยเราจะมีความรู้สึกนะครับว่า สีทองของลำไยเนี่ยหรือคนจีนเนี่ยชอบคําว่าสีทองเพราะคนจีนมองว่าทองเนี่ยเป็นมงคลนะครับเราก็มีความรู้สึกหรือตัดสินเนอาเองนะครับผมมองว่าเป็นการตัดสินเนอาเองโดยที่ว่าเราคิดว่าคนจีนชอบสีทองดังนั้นเราก็จะบอกว่าเวลาที่เราขายลำไยอบแห้งเนี่ยเราก็จะทําเป็นลำไยเนื้อสีทองแล้วเราคิดว่าผู้บริโภคจีนก็คงจะชอบเหมือนกันนะครับแต่กลายเป็นว่าพอเราไปค้นหา อินไซด์อย่างที่ทางคุณนิพาได้แชร์ให้เห็นนะครับก็จะเห็นว่าคนจีนเนี่ยมีทัศนคติหรือความเชื่อนะครับว่าลำไย,ยเนี่ยเป็นตัวแทนของมังกรอือในส่วนของตาที่เราจะพบว่าคนจีนค้นหาตัวลำไย,ยเนี่ยด้วยคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งคือคําว่า dragon eye meat นะครับเขาเชื่อว่าลำไย,ยเนี่ยเป็นเนื้อจากตามังกรเราจะเห็นถึงได้เห็น,นว่าเวลาที่ผู้จัดจาหน่ายสินค้าของจีของอ ของในประเทศจีนนะครับเวลาที่เขานําเสนอตัวสินค้าที่ว่าเป็นลำไยอบแห้งเนี่ยเขาจะเลทพรีเซนต์ด้วยการใช้ลำไยที่ผ่าครึ่งแล้วมีมีเม็ดลำไยอยู่ครับก็จะเป็นเหมือนลูกกตามาังกรน,นะครับรวมถึงคนจีนเองไม่ได้มองลำไยเป็นเหมือนกับผลไม้อบแห้งธรรมดาเขามองเป็นเครื่องเทศเพราะคําที่เขาค้นหาลำไยเนี่ยมันมาเพราะคําว่าซินนามอนซึ่งเป็นในหมวดของเครื่องเทศนะครับในส่วนตรงนี้ครับมันก็ทําให้เราผมมองว่าถ้าเราสามารถเข้าใจ พฤติกรรมเข้าใจวัฒนธรรมของของเขาของผู้บริโภคเรานะครับการที่เราจะสื่อสารเข้าใจเขารวมถึงการนําเสนอสินค้าเราเนี่ยได้ตรงความต้องการของเขาก็จะทําให้มันตรงแล้วก็ตอบโจทย์เขามากขึ้นไม่ใช่เป็นการคาดเดาครับรวมถึงสินค้าอย่างที่ทางคุณนิพาทได้แชร์ครับว่าสินค้าในแต่ละหมวดแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มผู้บริโภคก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถจะจาหน่ายสินค้าเดียวไป หรือสินค้าชนิดเดียวในทุกๆเมืองที่ได้รับความนิยมก็มีความนิยมที่แตกต่างกันไปรวมถึงการยอมรับหรือความเชื่อมั่นในคุณภาพะครับอย่างกรณีมะม่วงเนี่ยผู้บริโภคในจีนเองก็ค่อนข้างให้การยอมรับมะม่วงจากเวียดนามซึ่งอาจจะเป็นไ่ได้ว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศจีนโดยตรงนะครับแล้วก็ทําให้การส่งสินค้าไปจําหน่ายในจีนก็ทําได้สะดวกขึ้นนะครับก็ลําดับต่อไปนะครับเดี๋ยว จะมีคำถามที่ส่งกันเข้ามานะครับจากทางผู้เข้าร่วมชมนะครับก็นี่ผมขอถามก่อนนะครับอาจจะเป็นทางาคุณนายหรือคุณผู้นิภาก็ได้ครับจะเป็นคนตอบก็ได้นะครับก็ทางมีคำถามจากคุณพงศกรน,นะครับก็บอกว่าถามว่าใช้เครื่องมืออะไรในการวิเคราะห์หรอครับอ่ะไงครับครับก็ <c oughs> ก็จริงๆเครื่องมือครับก็ต้องบอกว่าเครื่องมือเป็นหลายๆอย่างครับก็คือมันมีเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลก็ส่วนหนึ่งอ่าแล้วก็ใช้ เขาไปกวาดเป็นโปรแกรมกวาดเข้ามาในครับในเว็บไซต์อะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือแรงอันที่2ก็คือการการวิเคราะห์นี่ครับเราก็มี2ส,ส่วนครับก็คืออ่าหนึ่งของเรื่องของ AI อ่ะเราก็จะเราก็จะใช้ AI ในการการหาค้นหาคําในการหาฟิวเวนซีของคำอะไรย้ยพวกพวก NLP n a t u r a l ะ a n g u ว g e Processing อะไรพวกนี้ครับก็เป็นอันที่2คราวนี้อีกอันหนึ่งก็คือที่เราใช้ก็คือเราเอาเราก็ได้ไป ไปใช้ Tool ที่มันเป็นในการ Visualization ในการที่จะทำเป็นเป็นบวดคราวเป็นอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกนหนึ่งที่เราใช้ครับเพราะน้นก็คือหนึ่งเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลก็เป็นตัวหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมที่เราอาพัฒนาขึ้นมา2ใช้เรื่องของ NLP ในการสกัดคำในการแปลแปลความหมายนับความถี่อะไรของคำนี้ครับอันที่3าก็คือในการของแสดงผลนี่ครับก็คือก็จะเป็นลักษณะ3มเครื่องมือนี้ที่ใช้ในการในการค้นหาครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเสริมให้ครับ <c oughs> เมื่อสักครู่ตอนพวกเราฟังเนี่ยถ้าเห็นตัวอย่างเคสของปลาหมึกนะครับใครนั่งทานปลาหมึกอยู่เพลินๆจะ oh. เห็นมันมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งบินผ่านเร็วๆคือคำว่า KTV พวกเราทราบ hmm. <า>ไหมครับว่า KTV hmm. คืออะไรผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนไทยร้อยละเจ็ดแปดสิบทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้ดูซีรีส์จีนท่านจะไม่รู้ว่า KTV คืออะไร KTV คืออะไรครับคาร <S <S <RV ing. S 2> าโอเกะ t v ใช่นะครับซ <TV. S 2> ึ่ง มันมีความเชื่อมโยงเนื่องจากทางทีมเนี่ยมีนอกจากเครื่องมือที่คุณวิพาธบอกเนี่ยเรามีนักก็เ <iet> ียนักเศรษฐศาสตร์รนักภาษาศาสตร์ที่มีความเข้าใจด้วยเนาะอยู่ในทีมเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีคีย์เวิร์ดพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอาศัยความเข้าใจผู้คนนะครับความเข้าใจของคนจีนนะครับเป็นนักวิเคราะห์ที่มาช่วยเราบอกว่าอ๋อเคทีวีเนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดที่บอกให้รู้ว่าคนจีนมีพฤติกรรมในการทานปลาบึกแห้งในคาราโอเกะทานเป็นสแน็คจิ้มวาซาบิ นึกออกไหมฮะแล้วลักษณะการทานเขาทานเป็นขนมเป็นทแ็ค์ท่านเราลองนึกภาพว่าวันนี้ถ้าผมพูดคีย์เวิร์ดคำว่าปลาหมึกอบแห้งพวกเรานึกถึงอะไรที่แวะพักมอเตอร์เวย์ร้านขายของฝากที่อ่างศิลาหนองมนปลาหมึกแห้งเราอยู่ในภาพไหนครับถุงใสถุงถุงใสซีนง่ายๆใช่ภาพเดียวกับที่คนจีนเขาทานไหมครับพี่พิพัฒน์ ก็อย่างนี้เมื่อกี้ไม่ไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยครับถูกไหมฮะเพราะพอเราไม่เข้าใจอินไซต์ของคอน s u m e r เนี่ยมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถพรีเซนต์รดักออกมาในแบบที่เขาอยากได้ได้นะโอกาสที่ต่อให้เขามาเที่ยวมาเจอเขาก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะปลาหมึกแห้งของเธอไม่เหมือนปลาหมึกแห้งที่ฉันเคยทานอ่าใช่ใช่ไหมฮะอุบัติการที่ทานคือทานในคาราโอเกะเราก็ไม่ใช่เราก็ไปใทยทานริมถนนเราก็ไปวางอยู่ตรงริมถนนอ่าอย่างเงี้ยครันนี้คือ ตอบคาถามคุณพงศกรเนาะว่านอกเหนือจากเครื่องมือที่คุณวิาพาทพูดเนี่ยมันยังมีในส่วนขอ,ของบุคลากรที่เป็นทีมนะครับที่เป็นทั้งนักภาษาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ที่เข้าใจเคอรเจอร์ของคนจีนในการที่ช่วยเราประมวลผลแล้ววิเคราะห์อ,ออกมาประมาณนี้ครับครับก็สรุปว่าจริงๆแล้วเครื่องมือเป็นส่วนหนึ่งนะครับคือทางแบคยาดเองแล้วก็ทางทีมก็ยังมีเรียกว่าเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านว่าจะเป็นด้านภาษา นะครับด้านวัฒนราธรรมด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะทําให้การแปลงข้อมูลในส่วนที่เราได้มาจากเครื่องมือชุดนี่ครับการเก็บรวบรวมมาการสังเคราะห์แล้วเนี่ยยังต้องใช้ตัวทีมผู้เชี่ยวชาญมาสังเคราะห์ร่วมด้วยนะครับผมฮะต่อไปเป็นคําถามที่2นะครับก็คือ,อาทางคุณนะัลลุมนนะครับบอกว่าต้องการทราบเกี่ยวกับแนวโน้มของเครื่องต้มยำอบแห้งแล้วก็กลุ่มพวกใบมะกรูดข่าตะไคร้ที่ใช้ใน เหมือนเป็นเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงในตลาดจีนแล้วก็ในการส่งออกไปยังประเทศจีนมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอันนี้ก็ไม่ทราบว่าพอตอบได้ไหมครับผมฮะอาจจะทราบเป็นเรื่องของแนวโน้มก่อนแล้วกันครับว่าในในโหมดของที่เกี่ยวกับพวกสินค้าผมบอกว่าตอบโจทยเ์เป็นการทําปรุงอาหารแล้วกันนะครับเป็นพวกเครื่องต้มยำเครื่องครัวต่างๆครับผมฮัลโหลครับจริงๆผมว่ามันอาจจะมีสองสองคำถามน,นะครับเมื่อกี้คือเรื่องของแนวโน้มแล้วก็คือขั้นตอนเดี๋ยวขั้นตอนอาจจะให้คุณปนเทพที่ เี่ยวชันอาจจะตอบแต่คือถ้าผมรับแนวโน้มเนี่ยก็คือคือจากที่เราได้ข้อดูข้อมูลเหมือนกันจริงๆเราต้องบอกว่าเราก็ดูข้อมูลหลายๆสินค้าเหมือนกันก็คืออย่างที่ผมเรียนไปบางทีแต่เราไม่ได้หยิบเป็นเคสมาครับจริงๆเครื่องปรุงอาหารอย่างของของของประเทศไทยที่ได้ความนิยมจริงๆอ่ะก็คือพวกก็คือต้มยำมะสมันอะไรพวกนี้แหละก็คือผมก็บอกว่าก็คือมันก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คือเขาเนี้ยแพ็กเกจจิ้งที่คนใทยให้คนคนไทยรับรู้ว่าก็ต้องมีกุ้งเยอะๆอะไรเงี้ย อันนี้ก็คือแต่คนจีนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขาไม่ได้มองแบบนั้นนะครับก็คือเขาเขาคร่าวๆที่ผมแต่นี้ือาจจะผิดพลาดประการใดเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะไปรีคอนเฟิร์มให้นะครับแล้วก็คือจริงๆที่เขามองครับก็คือเขาเป็นเรื่องของอ่าเขามองว่าเฮ้ยมันมันต้องมีความเผ็ดเผ็ดเผ็ดร้อนนี่อะไรเงี้ยครับคือเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องเป็นต้มยำกุ้งเอี่ยเขามองว่าให่ส้มๆอะไรคือมันเป็นซุปอันหนึ่งซุปอันหนึ่งแต่คือซุปมันเผ็ดร้อนมันมีความของของของ ความหอมอะไรครับก็มี2องเครื่องเทศอะไรเงี้ยครับตันนี้เรื่องอาจจะเป็นอินไซต์หนึ่งที่สามารถเอาไปตอบอาจจะตอบด้วยคอนุโมนได้ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราเราจจะต้องต้องชูใหม่นิดนึงอาจจะเรื่องของเครื่องเทศที่มันมีประโยชน์มีมีมีคุณคุณสมบัติในการที่จะรักษาอย่างเมื่อกี้ครับท่าสังเกตนอกจากไม่ไม่ใช่เครื่องเทศอย่างเดียวเรื่องของกุ้งแห้ง เรื่องของการเสริมเสริมสมองแคลเซียม <Kelsey S 2> อะไรพวกนี้ฮะเพราว่าเราอาจจะชูตรงนี้ได้นะครับ,รบผมไม่ได้ใจนิดแชร์นะครับพอดีว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสดูพวกคล้ายๆเหมือนกันเป็นเรื่องของ Market Insight ์เหมือนกันฮนะก็ได้ดูว่าคือตอนนี้ผู้บริโภคจีนเองก็ค่อนข้างจะมีความเรียกว่าอะไรวความตันหนักแล้กันเป็นพวกเ e ี้ยวคอนเทเกี่ยวกับว่าพอหลังจากที่มีโควิดมานะครับ ก็มีความตระหนักในเรื่องของอาหารที่ใช้ในการบำรุงสุขภาพาป้องกันโรคได้ผมไม่แน่ใจนะพอดีว่าอย่างกลุ่มอาหารไทยนะเราจะได้ยินบ่อยๆว่าของเราเนี่ยมีตัวเครื่องเทศหรือมีสมุนไพรเป็นองค์ประกอบหลักอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าตรงส่วนนี้มีส่วนที่ทําให้ผู้บริโภคจีนให้ความสนใจกับตัวสินค้าจากประเทศไทยในกลุ่มนี้หรือเปล่า ครับแต่เคอร์มืนแต่เหมือนคนไทยรู้แล้วเรากินขมินชานมีประโยชน์นะมีประโยชน์นะแต่คือแต่คือคนจีนเขาอยาจจะรู้มากกว่านั้นรับประโยชน์ยังไงช่วยด้านไหนเขาจะควรจะกินอะไรดีเขาสมมติเขาเขาเขาตั้งคันอ่ะอันนี้ควรกินนี้อะไรนยครับคือผมว่าแล้วเนี่คือน่าจะเป็นจุดที่เราเน้นได้ครับอ๋อฮะครับผมฮะแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นในเรื่องของขั้นตอนสองออคไพลังทางคุณได้บอให้ข้อมูลได้ไหมครับอันนี้ต้องไปลงทะเบียนเรียนกับทาง กระทรวงนี์แรับกรมส่งเสริมกันกันกันโอ้โหเยอะแยะมากเลยอะทุกฝ่ายแต่ว่าเอาง่ายๆผมไม่แน่ใจว่าคุณนรมนเนี่ยอยู่ในตรงไหนของห่วงโซ่สัพ p l i ท่านเป็นผู้ปลูกเป็นผู้แปรรูปหรือว่าท่านเป็นเจ้าของแบรนด์เพราะว่าแต่ละอันมันก็จะมี process ต่างกันนะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความหนึ่งคือเข้าใจคนชุมชน i n s i ท์ก่อนเนาะจากประเด็นหลักที่เราคุยอย่างนี้คือเข้าใจคนชุมชน i n s i ท์ให้ได้สองคือไปดูว่า เรามี competency อะไรอืครับนะครับเช่นเรารู้แล้วว่าสมมุติอันนี้สมมุตินะฮะว่าสมุนไพรไทยมี search volume เยอะอยู่ที่กวางตรงอ่าครับนะเพราะว่ากวางตรงเป็นเมืองท่าอ่าเป็นมณฑลใหญ่อ่ามีคนไทยมีคน experience กับอาหารไทยเยอะคนก็เลยเอาต้มยำไปขายที่นั่นเยอะปัจจัยต่อมาคือถ้าท่านเป็นผู้ปลูกท่านจะส่งแบบสดอ่าเครื่อง เครื่องต้มยำแบบบ้านเราอ่ะที่ขายเป็นถุงๆเป็นสดไปครับอ่าหรือท่านแปลรูปแล้วในลักษณะที่เป็นผงปรุงรสสาเร็จรูปอท่านสามารถทําได้ไหมท่านทําฟรีสไตรได้ไหมแล้วคุณภาพขนาดไหนความพร้อมท่านมีหรือเปล่าถ้ามีแนวโน้มที่น่าพิจาราก็คือ consumer behavior ของการทําอาหารกินเองที่บ้านอาจจะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ท่านกล้าลงทุนกล้าตัดสินใจทําเพราะว่าอะไรคนจีนเนี่ยไม่กล้าออกไปทานข้าวที่ร้านอาหาร เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานถูกไหมฮะแนวโน้มของการทำโฮมคุกกิ้งอะมากขึ้นเราทําแบบนั้นได้ไหมถ้าท่านไม่สามารถแปลรูปได้ลงทุนฟรีส i ตรไม่คุ้มต้องไปจ้าง OEM ฟรีสตรก็จะมีเรื่องของการทำแบรนดิ้งทำแพคเกจิ้งดีไซน์หาคีย์เวิร์ดที่ใช่นะครับแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดนั้นมาอยู่บนแพคเกจิ้งทำดีไซน์แล้วก็เริ่มจากการทำ cross border trade ครับครับขายบนผ่านช่องทางออนไลน์เพราะท่านไม่ต้อง<ม>ไปจด F D A จอ่าอใช่ใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเลยนะครับที่ที่ผมมองว่าทางกลุ่มผู้ประกอบการที่ท่านสนใจจะจะส,ส่งสินค้าไปจําหน่ายประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้ากลุ่มที่ผมมองว่าต้องขึ้นทะเบียนกับถ้ามองประเทศเราก็าคืออออครับก็คือในกรณีนี้คือ F D A ของประเทศจีนนะครับซึ่งสินค้าหลายๆกลุ่มเนี่ยถ้าเราต้องขึ้นทะเบียนกับ อฟดีของจีนผมต้องเรียนตามตรงเลยจากประสบการณ์ที่เราเคยได้ยินฟีดแบ็กจากผู้ประกอบการที่เราทํางานร่วมด้วยนะครับจะพบว่าไม่ง่ายเลยในการที่จะขึ้นทะเบียนกับเอฟดีของจีนนะครับยากมาก <laughs> ยากมากใช่ครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการหาคู่ค้าในประเทศจีนรวมถึงอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของผมมองว่าการที่จะส่งสินค้าไปขายในประเทศจีนได้เนี่ครับดิสติบิวชั n นชาน n e ลก็สําคัญนะครับ ตรงนี้ผมมองว่าถ้าเราสามารถใช้กลไกหรือเมคัไอตัวเรียกว่าแพลตฟอร์มที e ่เรียกว่าคอสบอร์เดอร์อีคอมเมิร์ซได้เนี่ย<ม>ก็จะเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการที่เราจะมี Springboard ที่สามารถจะพ s สทางด้าน FDA ของประเทศจีนไปได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงพอดีผมมีโอกาสได้คุยกับท่านผอ,อท่านจำชื่อไม่ได้แล้วพี่ตั้มของ e x i m Bank นะ Exim b a ม k เนี่ยมีมี academy ที่ส่งเสริมอยู่ นะครับเรื่องของผู้ประกอบการที่อยากส่งออกและอีกเซอร์วิสหนึ่งของ Exim Bank ก็คือการทำ Business Matching เป็น Precision Matching ให้นะครับว่า Exim Bank จะคัดกรองคู่ค้ามาให้ท่านโดยโอกาสที่เกิดนี้เสียนี่สู์ก็จะน้อยลงนะครับก็ลองหาหน่วยงานราชาการดูนะครับว่าเขามีช่องทางอะไรบ้างผมว่าเดี๋ยวนี้หน่วยงานราชาการเราเก่งๆเ,เยอะเลยครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ โอเคครับคำถามต่อมาครับคือรวมกันเลยนะครับในสองท่านนะครับคืออยากทราบว่า market insight ของสินค้าเนี่ยหาได้จากที่ไหนครับ อมก็จริงอ่ะแต่ผมตอบเป็นแนวกว้างๆนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าก็คือมาโอเคก็คืออย่างที่เราทํานะครับว่าเราใช้ทูในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยครับก็คือแล้วก็มีระบบมีโปรแกรมอะไรเงี้ยครับก็คือคือใช้ในการหา Market i n s i g h ์แต่สมมติถ้าท่านเป็นแบบสมมติว่าท่านบอกไม่มีการ Access เลยคือผมอยากให้เห็นภาพอย่างนี้ครับเหมือนเหมือนวันนี้ก็คือเหมือนตลาดหุ้นนะครับก็คือตลาดหุ้นก็จะมีคนที่หาข้อมูลแบบ ด้วยตัวเองก็คือไปหาตามเว็บไซต์ต่างๆอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะมีคน <reindeer. S 2> <kt. S 1> ที่หาข้อมูลด้วยใช้เครื่องมือพวกทูวิคอลต่างๆที่จะเป็นนักลงทุนมืออาชีพเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้ครับหรือจะเป็นคนที่มีข้อมูลวงในหน่อยผมว่าก็มันคือมีสากลุ่ผมผมมองคล้ายๆกัน Market i n s i g h t สมมุติถ้า Market i n s i g h ์แบบนี้ครับก็คืออ่าคือโอเคอาจจะมีทูที่อาจจะใช้ทางทางของของของที่เราทําพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ผ่านทางสวทชหรือว่าคุณพลเทพอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งหรือถ้าสมมุติง่ายๆถ คือเมื่อกี้ผมให้เฟรมเวิร์กไปแล้วว่าจริงๆผมก็รวบรวมรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ทําเป็นรายงานนะครับเพีเดีตยวว่าคราวนี้คือที่ผมทำมาคืออันที่จะใช้คนหนึ่งคนทําแต่ผมผมสามารถก็คือใช้เครื่องทําพอเครื่องทําปุ๊บมันก็จะมีความสามารถเท่ากับเหมือนห้าสิบคนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าท่านจะจะเริ่มต้นท่านก็ลองใช้เฟรมเวิร์กเดียวกันได้ท่านก็อาจสมมติท่านเขาบอกเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้อาจจะเป็นเรื่องของต้มยำกุ้งเนี่ยครับท่านก็ลองเข้าไปดูเลยในในเว็บไซต์ของจีนสมมติท่านท่านไปจีนเดียก็ได้ค ไปไปเกาหลีก็ได้าเข้าไปดูเลยอีคอมเมิร์ซในจีนเขาขายอะไรกันบ้างหรือเว็บไซต์อาหารต่างๆของของจีนเน่ยเขาเขาขายอะไรกันบ้างเนี่ยครับถ้วเขาไปดูพอเออมันดูประมาณนึงมีมีถ้าเอาใช้ใช้ใช้ระยะเวลานิดนึงในการรวบรวมอย่เงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะมีกันได้แล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็มาวิเคราะห์อ่าท่านไปดูมาแล้ว ร้านค้าในในในสมมุติในจีนในสมมุติที่ี้กวางตงที่คุณบอลเทพพูดเนี่ยครับมีอยู่สิบสิบมีอยู่ห้าสิบล้านห้าห้าสิบล้านห้าสิบล้านอาหารเจ็ดล้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ็ดร้านอาหารไทยเนี่ยได้เลตติ้งดีมากมีคนมันดีวิวเยอะมากอะไรแบบเนี้ยครับอันนี้ก็ท่านก็บอกโอ้มันมีดีมาแล้วมีปริมาณใช้ก็แล้วก็ท่านก็สามารถจะวิเคราะห์ต่อได้อันนี้เขาก็เป็นคร่าวๆเป็นเฟรมเวิร์กร่าวๆที่สามารถใช้ได้ครับครับผมถ้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับเนื่องจาก <laughs> ลูกค้าผมส่วนใหญ่เป็น SME นะครับ <c oughs> สิ่งที่ผมจะบอกให้ลูกค้าผมทำเสมอคือทำกันบ้านนะครับให้รู้จักทำรีเสิร์ชเป็นทุติยภูมิอินเทอร์เนต็ตมีสมัยนี้ทำงานง่ายมากคือท่าน Google อะไรก็ได้บนโลกท่านท่านจะเห็นเยอะแยะไปหมดคแค่กำหนดดิเรกช o n วางส t ตรท e ี้ตัวเองให้ชัดนะครับแล้วค่อยๆทำกันบ้านในการหารีเสิร์ชขึ้นมาคือหลายครั้งครับผมเจอผู้การแบบนี้อยาก อยากไปตีเมืองจีนใช่ไหมเหมือนเราจะยกพวกไปตีเมืองจีนครับนะครับแต่ไม่เคยไปจีนเลยอไม่รู้จักประเทศจีนเลยรู้อย่างเดียวประเทศจีนเป็นเงินเป็นทองฉันจะไปจะฉันจะไปตีเมืองจีนให้ได้พอถามว่าจีนมีกี่มณฑลรู้ไหมไม่รู้คนจีนมีภาษากี่แบบรู้ไหมไม่รู้มีวัฒนธรรมแบบไหนรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยกับจีนรู้แต่อยากได้เงินจากจีนคือผมแนะนําว่าทําความรู้จักเขาก่อนเหมือนเราจะจีบสาวครับ จริงๆเวลาเราทําธุรกิจเราทรําแบรนดิ้งเนาะ<ช>มันเหมือนเราจีบสาวอะเรียนรู้เขาก่อนว่านิสัยใจคอเขาเป็นยังไงเขาบริโภคอะไรเขากินอะไรเขาใช้อะไรชีวิตเป็นอยู่เขาเป็นยังไงทําความรู้จักเขาสักหน่อยไม่เสียหายครับแล้วด้วยเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันต่อให้ท่านไม่มีแพลตฟอร์มในการทํา AI นะครับ Google ที่มีอยู่เนี่ยมหาศาลแล้วครับเพียงแต่ว่าจัดเวลาให้กับมันแล้วก็นั่งทำรีเสิร์ชอ่านเยอะๆแล้วก็หน่วยงานราชการอย่างสวทชอเองเนี่ย ผมว่ามีคลังข้อมูลมหาศาลที่ให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ขอเพียงท่านรู้ว่าท่านต้องใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็ต้องหาอะไรเพื่อไปทําอะไรนะครับผมว่าอันนั้นน่คือจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเพียงแต่วันนี้สิ่งที่คุณวิพาธทาให้ดูมันคือการที่เราใช้เครื่องมือเนาะเป็นแมชชีนเข้ามาเพื่อเร่งกระบวนการทั้งหมดให้มันเร็วขึ้นไม่ต้องใช้กําลังคนมานั่งทํานานๆเท่านั้นเองแต่เบสิกมันคือหลักคิดเดียวกันคือ รู้ขารู้เราลบ้อยชนะลอยครับครับจริงผมอยากเสริมอีกนึงก็คืออย่างเมื่อกี้ครับก็คือประเด็นนี้ตูกต้องเลยครับอะเด็นี้คุณบนเทพพูดก็คือรู้ขารู้เราครับอย่งม่ยังไม่แก้คบเรื่องของอลำใหญ่ที่ที่พูดกันไปแล้วเรื่องของกุ้งแห้งครับเราขายในไทยแบบหนึ่งสมมติโอ้โหขายได้ดีมากเลยขายได้สิบล้านปีละสิบล้านครับเราทุ่มเราเลยเ8แปดล้านไปลงทุนที่จีนปรากฏอ้าวขายไม่ออกเนี่ยครับเพราะว่ามันแค่ผิด ผิดคอนเซปที่เขาคนจีนเขานิยมกันแค่นั้นเองเอะไรครับัน,นี้ผมว่าคือเป็นเป็นการรู้เขารู้เขาเรารู้แล้วว่าเราทำไยรู้เราเราทำได้แหละแต่ถ้ารู้เขาเนี่ยผมว่าก็หลายคนชอบมาหา <c oughs> ผมตอนที่ทำแพคเกจิ้งดีไซน์อย่างเงี้ยถ้าไม่มีอินไซด์นะเอาลำใหญมาให้ผม <c oughs> ให้ผมดีไซน์มันก็จะวนอยู่กับคําว่าอะไรฮะ อ๋อลำไยต้องเนื้อสีทองอบแห้งเนื้อสีทองลูกโตๆตรับรองขายได้ไม่ใช่อะเชียงใหม่อีกอต้องมีคําว่าเชียงใหม่อยู่อะไรไม่เกี่ยวเลยครับมันไม่ใช่เลยมันคือตามมก่อนมันเป็นความเชื่อของเขาว่า่าไม้ลำไยศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดเอาไปทำลูกประคำได้อย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่คือเพราะทางทีมเราไม่ได้ใช้แค่แมชชีนเรามีนักภาษาศาสตร์นักพฤติกรรมที่เข้าใจบีเอฟเฟคของคนจีนจริงๆพวกนี้มันถึงทําให้เรา แปลความออกมาได้เนอย่างที่คุณวิพาทบอกเรารวบรวมก่อนแล้วมาวิเคราะห์แยกแยะว่าอ๋ออะไรเป็นอะไรเพื่ออะไรยังไงครับครับพอดีมีคําถามมานะครับอันนี้บางคําถามจะผมขออาจจะต้องขอรบกวนข้ามไปบ้างนะครับคือทางผู้ชมในที่รับชมทางออนไลน์นะครับก็มีคําถามมาว่าแล้วเราพอมีตัวสินค้าหรือสมุนไพรครับที่ที่เราพอมีข้อมูลครับว่าเป็นที่ต้องการของประเทศจีน พอมีไหมครับจริงจริงก็เดี๋ยวเยวะะอันนี้ถ้าเป็นส่วนตัวผมตอบเร็วๆเนะเราจะเห็นว่เวลาที่ลูกค้าหรือคนนักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆครับอย่างพวกยามงยาหมองยาดมน้ํามันนวดเนี่ยจะเป็นสินค้าที่คนจีนชอบซื้อติดไปเป็นของฝากกันค่อนข้างเยอะก็ไม่แน่ใจนะครับพวกนี้ใช่ไหมนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางทีมได้พอมีข้อมูลไหมครับ ถ้าข้อมูลที่เป็น solid data ในมือตอนนี้อาจจะย,ยังไม่มีน <ผม S 2> จแต่ว่ามีประโยคหนึ่งที่ผมเคยคุยกับพรพวกที่ทําตลาดจีนะตอนเราทรํารีสอร์นเนีขาก็บอกว่าเชื่อไหมอย่ามาถามว่าจีนมีดีมนันไหมอ่าครับแกทําไปเถอะที่จีนมีดีมานสําหรับทุกอย่างบนโลกโแต่ประเด็นคือดีมนันนั้นนะขนาดจะกว้างจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนเราตอบไม่ได้ ต้องทำรีเสิร์ชแล้วสมุนไพรเนี่ยคือตอบได้เลยว่ามันมีดีมานแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าท่านมีอะไรในมือแล้วสิ่งที่ท่านมีอ่ะท่านมีคอมพิเทนซีอะไรอย่าตอบผมว่าท่านมีคามินเพราะคามินอินเดียชนะเราถูกไหมฮะแล้วเราจะชนะอินเดียยังไงต้องตั้งคาถามให้ถูกบางทีพอเราตั้งคาถามผิดเนี่ยไปตั้งคําถามว่ามีดีมานไหมคําถามคือมีดีมานแล้วเราเซิร์ฟได้ไหมตั้งคําถามแบบนี้ดีกว่า ถูกไหมฮะเพราะงั้นคือถ้าเราถามแค่ว่ามีดีมานไม่มีมันมีคนอยากได้แน่นอนพันสี่ร้อยล้านคนเนี่ยใชแต่ประเด็นคือมาวางตรงหน้าแล้วท่านชนะได้ไหมเหมือนอย่างตัวอย่างลำไยอวนกลับมาเรื่องเดิมเลยครับท่านมีลำไยสักพันไร่อ่ะแล้วท่านไปทําลำไยเนื้อสีทองดีมานมีแต่ท่านก็ขายไม่ได้อยู่ดีครัถูกไหมฮะเพราะว่าเอ เวลาพูดเรื่องนี้ผมจะอินมากนะตั้งแต่ครั้งแรกๆที่เจอพี่เล็กเนี่ยคนไทยชอบทำโปรดักด้วย supply driven ครับเรามีอะไรเราจะขายอันนั้นแต่สิ่งที่ผมกับคุณวิพาธพยายามชวนทุกท่านเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตจาก supply driven เป็น demand driven ไปดูก่อนว่าชาวบ้านลูกค้าเราอยากได้อะไรแล้วค่อย work back กลับมาว่า แล้วเรามีอะไรที่ตอบโจทย์ตรงนั้นได้มันมันมันเป็นคนละทางกันกับ supply ดิเวนเลยครับครับผมเนับโอเคมีคําถามต่อมาครับมีบริการวิเคราะห์ข้อมูลไหมครับมีมีครับมีครับ quotation วางเลยไหมพี่ว่าให้ส่งโค้ด๋ยวโค้ดเลยไหมครับก็เดี๋ยวจะลองรบกวนทางทางทาง ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์นะครับก็อาจจะติดต่อให้ข้อมูลรายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวเราจะพยายามประสานข้อมูลในส่วนนี้ให้นะครับผมฮะก็เห็นทางทีมบอกมีกรุ๊ปไลน์อ่าช่วยไปทางสัมผั์หน่อยมีกรุ๊ปไลน์นะครับสำหรับการสัมมนานี้ก็เดี๋ยวเราที่มีส่งไปในอีเมลเขาจะมีเรื่องของกรุ๊ปไลน์ให้นะครับผมฮะก็เดี๋ยวทางทีมอาจจะช่วยแชร์นิดนึงครับว่ากรุ๊ปไลน์ที่เราจะรบกวนให้อ่ท่านที่สนใจครับแอดเข้ามาซึ่งผม ทา,ทางทีมผู้จัดก็วางคุยกันไว้เหมือนกันว่าในอนาคตเราอาจจะมีการมีการส่งข้อมูลมีการแชร์ในเงี้ยข้อมูลไปนะครับรวมถึงว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรอีกในอนาคตนะครับผมฮะ mm. ก็มีคําถามเพิ่มเติมมานะครับ mm. เดี๋ยวผมขอเลือกเลือกนิดนึงครับว่าเขามีท่านหนึ่งสอบถามมาว่าเคยหา market insight ของตลาดจีนจากเถาเป่าแล้วนะครับแต่ว่าใช้งานไม่สามารถดูแบบในสไลด์ได้เลย โอเคผมเข้าใจแล้วคือเขาคงหาในในเถาเป่าเหมือนกันอย่างที่ทางทางคุณิีพาดทำครับแต่ทำไมหน้าตาออกมาไม่เหมือนกันเลยครับอ๋อใช่เถาเป่าก็มี2แบบครับเถาเป่าสำหรับคนเอาไซจีนกับคนอินไซจีนครับอ่าค่ะผมฮะคือคือถ้าถ้าเถาเป่าแบบมเมืองจีนเนี่ยก็แบบหนึ่งเลยครับแต่ถ้าท่านที่ผมเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปเถาเป่าแบบคนจีนครับเราเราก็ต้องเป็นแฝงตัวเข้าไปเป็นสายสปายอาจจะแฝงตัวเข้าไปนิดหนึ่งก็คือแต่เราก็ต้องมีคนที่เชี่ยวชาตาจีนนิดนึับ ครับก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าคือถ้าต้องต้องต้องเข้าไปที่เผาเบาจีนนะครับก็คือเป็นดอทซีเอเลยจริงจริแล้วขึ้นมาจีนล้วนไม่มีอังกฤษนิดเดียวเลยนะครับแน่ถูกต้องโอเคครับจริงๆเมื่อกี้เดี๋ยวผมส่วนดนึงเมื่อกี้ที่ผมหันดูมือถือไปผมกาลังหาข้อมูลให้ของสุขทัยแต่ก็ข้าวๆมันก็มีดีมานอยู่ครับเดี๋ยวถ้าสมมติผมสรุปมาเป็นสักสักสั้นหนาหนึ่งแล้วกส่งเข้าไปในกลุ่มส่งลป่มกลุ่มไลน์ว่าครับผมได้ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็อีกประเด็นนนึงงงกกก็็จะเเเปรื่่ออขียวับ อา o m โ t มาเทอรครับทางมีมีท่านผู้ชมสอบถามมาครับว่าอารโลมาเทอรในรูปแบบไหนที่จีนนิยมมากที่สุดคะพอพอมีข้อมูลไหมครับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของฟอร์แมตหรืออะไรบางอย่างของไอสินค้าในกลุ่มที่เป็นไอ s ซนเชียลออยลเรืออารโมาครับผมฮะพอมีพอมีไหมครับ เมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะมี e s s e n t i a ย oil อยู่ในสไลด์มีในสไลด์มีนะครับผมฮะครับก็คือมีคําถามประมาณไหนครับหมายถึงว่าเขาถามว่าเป็นรูปแบบครับรูปแบบไหนที่จีนนิยมมากที่สุดซึ่งรูปแบบครับผมฮะไม่แน่ใจว่าดูในสไลด์ไหมมีคีย์เวิร์ดอยู่ครับในสไลด์บอกละเอียดมากนะครับเมื่อกี้อจะพอแชร์ได้ไหมครับผมฮะสไลด์ของคุณวิพาสครับคุณวิพาสคนที่สองฮะชุดหลังๆแล้วฮะ ตัวเอเ e น t ย o อ l จะอยู่เกือบสุดท้ายแล้วครับหลังจากเมคาดามิเมียครับโอเคแล้วก็เอเอคือบางคำถามผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจจะลองดูครับแล้วก็พยายามเราจะพยายามตอบให้ได้หมดนะเพราะว่ามีคำถามเข้ามามากพอสมควรนะครับฮะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูคร่าวๆให้ก็ได้ก็คือจริง เรื่องของแพคเกจจิ้งอ่ะอาจจะเป็นก็คือเป็นขวดนี่แหละครับแต่คือที่ที่ที่เน้นไปที่ผมเน้นเมื่อกี้ครับมันต้องมีคําว่าหอมระเหยมีคําว่าอยู่ได้นานเป็นของอารมาทรัพีนะครับกลิ่นไม่ชุนนะครับแล้วก็เรื่องของกลิ่นที่เขานิยมจริงๆก็มีเรื่องของลาเวนเดอร์มีเรื่องของโรสเจสมินแล้วก็จิงเจอร์เนี่ยคือไอไลาเวนเดอร์โรสอะไรยังพอเข้าใจได้จิงเจอร์เนี่คือ ที่บ้านมีไหมครับนั่นนะเห็นไหมไม่แน่ใจเพราะผมเห็นคนบ้านใครมีน้ำหอมกลิ่นขิงมั้งผมผมเห็นคนจีนใช้ขิงในการปรุงอาหารก็คือเขาใช้ใช้ขิงแทนกระเทียมไหมครับคนจีนรับครับอสาลด์นี่แหละครับครับอันนี้อันนี้ใครทํเอเซนเชียลไอยสไลด์นี้ประมาณแปดล้านนะครับมูลค่ามันนะครับครับครับวันนี้ให้เราแชร์สำคัญมากนะเออสไลด์นี้สไลด์เดียวสําคัญมากนะครับท่านไม่ต้องไปหลงทางอีกเยอะเลยนะครับ อถ้าดูแล้วมันเป็นเป็นเป็นลักษณะมันคล้ายๆเป็นตระกูล d ิฟฟิเ e อร์นะครับที่เป็นแบบเป็นปักอ่ากลิ่นในห้องเป็น r e เฟชเชอร์เป็นรีเใช่ครับคือคือไม่ใช่เป็นขายถ้าถ้าขายแบบตรงตรงตรงโต้เนี่ยผมว่าอาจจะขายได้ได้ยากนึคือขายพริกหนึ่งคือคนจีนเขาชอบอะไรแบบเนี้ยก็คือเขาแล้วไม่ใช่ Essential ลออยที่เป็นออยล์แบบมาส аж ออยล์นะก็ต้องดูด้วยเพราะว่า ในในคีย์เวิร์ดคำว่าออยเนี่ยมันถูกเอาไปใช้อีกหลายอย่างครับเพราะว่าในรูปที่สามนะครับที่เป็นเรื่องของตัวคล้ายๆเป็นมาสก์ชลอหรือสกินแคร์ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือถ้าถ้าหญดูใช้สกินแคร์ให้ตรงๆกับเนี่ยมันขายได้น้อยกว่าที่ใช้เป็นแบบเป็นดิฟวเซอร์เป็นรีเฟเชอร์เป็นอะไรแบบเนี้ยครับจากซ้ายไปขวาเนาะพวกเราจะเห็นว่ามันคือตัวซ้ายสุดราคาเก้าหยวนทรานสซเซชันแสนหนึ่งอันขวาสุดสามสิบแปดหยวน ทานซ็กชันสามรอย่ิบเกามันก็ลักษณะของคอน sumer เนี่ยไม่ต่างจากของบ้านเราครับอของถูกขายได้เยอะกว่าครับก็เป็นปกติเลยพอแพงขึ้นมานะครับก็ขายได้น้อยลงแต่ว่า price point ที่สูงกว่าอันนี้ในในฐาน,านะการตลาดเนี่ยเวลาท่านทำแบรนด์ p s s t t o o n ing เนี่ยข้อมูลหน้านี้ก็สำคัญว่าท่านมี v วลลุ่มที่จะผลิตเยอะๆหรือท่านไม่มี v วลลุ่มผลิตเยอะท่านก็เอาดันแบรนด์ขึ้นไปเป็น เป็นไฮแวร์ลูตรงไหมฮะอพิ่มขึ้นมานดนึออขึ้นมานิหนึ่งคือไม่ต้องมีทรานเซ็คชันเยอะแต่แวร์ลู per ทรานเซ็คชั n นสูงอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็มีผลในการกําหนดสตรจี้ของบริษัทเหมือนกันใช่ก็เลบอกกันครับอันนี้เป็นก็เป็นเรืยอว่าเป็นโพสิชชันนิ่งแล้วกันครับเราจะวางไว้ตรงไหนของเราที่ในกลุ่มบางคนอยากขายของถูกนะครับผมชอบตั้งคําถามลูกค้าที่แบบเนี่ยเห็นของถูกก็จะทําของถูกผมถามว่าแล้วถ้าเขา place o เด e r มาหนึ่งล้านยูนิตทําทั้ไหม เขาจะบอกว่าส่วนใหญ่มมอยูนิตยังทำไม่ทันเลยบอกเ้าจะทำทำไมล้านยูนิตวะได้เงินเยอะจริงแต่คือต้องทำให้ทันอประเด็นคือท่านทาไม่ทันครับพราะที่ท่านไม่มีวัตถุดิบท่านไม่พร้อมโรงงานท่านไม่พร้อมบางคนเป็นวิสาหกิจอ่ะแต่แบบจะไปแข่งขายแข่งกับแมสสเกลท่านทำไม่ได้ท่านต้องเปลี่ยนท่านต้องมาทําแบรนดิ้งขายสตอรี่ ขายเรื่องราวความเป็นไทยขายอะไรที่เป็นยูนิคเซอร์ริ่งพอยต์เข้าไปอย่าไปหวังตัดราคาแข่งกับถ้าไม่รอดอยู่แล้วนะครับก็ก็กลับมาครับรู้เขารู้เราครับอันนี้ต้องประเมินตัวเองครับว่าเรามีความพร้อมหรือทําอะไรได้แค่ไหนนะครับอันนี้มีคําถามหนึ่งครับเขาก็คือว่าเขาก็บอกว่าในประเทศจีนเนี่ยมีสมุนไพรอยู่เยอะมากเลยทำใช้ทั้งเป็นยาเป็นส่วนผสมของอาหารแล้วทาไมเขาถึงมาสนใจสมุนไพรไทยครับ จริงๆต้องบอกเลยวันนี้อันนี้ผมอาจจะเป็นนิดนึงคือวันนี้ก็คือทางผมก็มีโอกาสศึกษาเรื่องของเรื่องของ wellness เหมือนกัน wellness เรื่องของพวกวันนี้คือต้องบอกว่าหลังหลังโควิดเนี่ย wellness คือเมื่อก่อนอ่ะ wellness ก็คือคนได้เยอะรับการนิยมอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นกลุ่มแคบๆหน่อยแต่พอหลังโควิดเนี่ย wellness เป็นสิ่งที่คนพูดถึงมากขึ้นทำยังไงที่ wellness คืออะไรก็คือปกติเราเราเราปวยไข้เนี่ยครับเราไปหาหมอเราค่อยไปหาหมอเราเป็นเป็นบัดค่อยไปหาหมอแต่วิลเนสคือการ prevention คือการป้องกันนะครับคราวนี้ จริงๆต้องบอกเลยว่าวันนี้สมุนไพรที่ได้การน<ม>ิยมได้การยอมรับเกือบทั้งโลกลตอนนี้มีอยู่แค่สองสามที่ก็คือคคที่ c ช i n e s e Herb กับ ThaiH e r b หลักๆก็คือเพราะนั้นก็คือแต่ถาว่าให้มันต่างกันไมมที่คำถามที่ต่างกันก็คือ Chinese Herb แบบเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แบบหนึ่งเพราะว่าเขาขึ้นที่ประเทศของเขาภูัปุม,มีอากาศการรักษาก็อีกแบบหนึ่ง Knowledge ก็อีกแบบหนึ่งแต่ t h a เ h e ร b เราก็ไม่ใช่ว่าเราเราเราน้อยหน้าเขานะครับไทยเฮิร์บก็มีบางทีมันก็มีประโยชน์อีกแบบนึงวันนี้อันนึ่งไทย ทะลุเลยก็คือฟ้าไทยโจนฟ้าไทยโจนวันนี้คือกําลังวิจัยอยู่ว่ารักษาโควิดได้ไหมยิ่งรักษาโควิดได้ทะลุทะลุโลกเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะอหนึ่งที่ที่ผมคิดว่ามันต่างกันเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของเรื่องของคุณสมบัติต่างๆสายพันธุ์อะไรนะครับถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้มูดึงกัญชาที่หนึ่งสายพันธุ์ที่ปลูกในไทย อายพันธุ์ที่ปลูกในจีนก็คนละสายพันธุ์กันคุณภาพก็ต่างครับปริมาณน้าปริมาณอะไรเพราะว่ามันมีปัจจัยหมดใช่ครับใช่ครับเออแล้วที่มีคําถามต่อครับครับแล้วจีนนะครับคือเป็นตลาดที่ใหญ่เราเห็นครับแล้วทีนี้ด้วยความที่พอมีตลาดใหญ่คู่แข่งก็เยอะหนึ่งในคู่แข่งที่ทางผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาคืออินเดียก็เป็นหนึ่งในคู่แข่ง เขาก็มองว่าแล้วเราจะแข่งกับอินเดียได้ยังไงในตลาดถ้ามันมองว่าไปเจอกันในตลาดเดียวกันอย่างตลาดประเทศจีนอย่างเงี้ยเราจะหาจุดขายยังไงพอมีคมแนะนํำไหมครับอันนี้อันนี้ขอตอบง่ายก่อนแล้วยากๆให้พี่พาตอบื็ในพาร์ทของแบรนดิ้งครับมันคือคําว่า country of origin อ่าครับจุดกําเนิดภาษาวิชาการเขาเรียกไก GI ปะ GI ใช่นะฮะเราผมถามพวกเรา่างนี้ทุเรียนจันทบุรีพวกเราในฐานะคนไทยนะใครชอบทานทุเรียน ทุเรียนบางจันกับทุเรียนภูเก็ตเหมือนกันไหมครับอืมเหมือนไหมฮะใครทานทุเรียนหมอนทองประจําทุเรียนบางจันทุเรียนภูเก็ตเหมือนกันไหมครับอืมไม่เหมือนนะครับผมว่าท่านที่เป็นแฟนทุเรียนจะรู้ว่าคนละเรื่องเลยมันไม่เหมือนมันมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่มันตอบคําถามตรงนั้นไงครับว่าสมุนไพรไทยกับสมุนไพรอินเดียมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันอยู่ที่มันไม่เหมือนกันประเด็นก็คือคาแรคเตอร์ไหนจะไป r e s o น a n t หรือถูกใจลูกค้ากลุ่มไหนนั่นคือการบ้านที่เราต้องทําต่อแล้วก็เอาสตอรี่่ขึ้นมาาว ถ้าเขาชอบสมุนไพรอินเดียไม่ย่าไปยัดเยียดอย่าไปฝืนเริ่มต้นทําธุรกิจกับคนที่เขาชอบสมุนไพรไทยก่อนรักคนที่เขารักเราดีกว่านะชีวิตเริ่มต้นง่ายกว่าเยอะเลยแต่ถ้าท่านไปฝืนแข่งกับคนอินเดียท่านก็จะเหนื่อย อืมครับผมผมเส่วนนิดนึงถ้าเรื่องประเด็นนี้ครับก็คือถ้าเรื่องง่ายๆเลยเรื่องของวนนะครับก็คือแชมเปญคือถ้าเคยได้ยินแชมเปญแชมเปญคืออะไรแชมเปญคือไวน์ขาวที่ทํามาจากแคว้นแชมเปญที่นั้นในฝรั่งเศสประเทศอื่นใช้ไม่ได้นะครับเหมือนกันก็คือสมุนไพรไทยก็คือไงก็คือสมุนไพรไทยที่อาจจะปักธงไว้แล้วว่านี่คือ ต่อให้มันเออมันคล้ายๆกันคุณสมบัติให้กันแต่คือเราก็มีคุณสมบัติพิเศษยูนิคอย่างเงี้ยครับวัลักษณะแบบนั้นเลยก็คือคือแชมเป็นเขาก็ไม่กลัวนะครับว่าเฮ้ยเขาไปเลยตั้งชื่ออื่นไปเลยแต่คือเขาแชมเปญของเขาอย่างเงี้ยครับรู้ไหมว่าคนจีนกินทุเรียนอะไรผมฟังเรื่องนี้แล้วผมแบบเฮ้ยจริงกับวะใครมีข้อมูลช่วยแชร์ให้ฟังด้วยครับเขาบอกคนคนจีนทานทุเรียนจันทบุรีหรือทุเรียนภูเก็ตครับทุเรียนภูเก็ตคำตอบคือทุเรียนมาเลเซียครับอ๋อไอคิงไอมูซันคิงเขาทานทุเรียนเนา ใช่ใช่อย่างเงี้ยคือแบบอะไรวะรเป็นบ้านเราเรากินกันไหมอะ่ะไม่โอ้โหอ,อันนี้ผมแชร์ได้พอดีว่าช่วงที่แล้วมีโอกาสคุยกับเพื่อนที่เป็นสิงคโปร์คร, <c oughs> ครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับ <c oughs> คือด้วยความที่ต้องเรียนว่ามาเลไม่ใช่มีเฉพาะคนเชื้อสายที่เป็นมาเลที่เป็นมาลายูมีคนจีมาเลที่เป็นเชื้อสายจีน,จนทางตอนเหนือของมาเลเซียเองซึ่งผมมองว่าด้วยความที่เขาเป็นก็คนจีนเนาะเขาก็เข้าใจว่าทํำยังไงถึงจะ เป็นที่นิยมแล้วกันเขาพยายามไปปลูกฝังนะฮะให้คนจีนบริโภคทุเรียนแบบที่ถ้าคนไทยเรียกว่าทุเรียนปลาลาแล้วกันครับออประมาณนั้น <laughs> คือเราไม่กินแต่แต่ที่ความทีเ่เขาบอกเขาบอกทุเรียนที่ดีต้องเป็นแบบนี้นมันก็เลยกลายเป็นการสร้างเพอร์เซพชันให้กับผู้บริโภคไปครับพอวันหนึ่งเราเอาทุเรียนหมอนทองเราไปซึ่งกลิ่นไม่แรงะครับไม่เป็นที่ ประทับใจของผู้บริโภคกลิ่นสู้ไม่ได้่าเ้ยเลยอันนี้เป็นอันนึงผมมองว่าเรื่องของการสร้าง perception หรือสร้างความคุ้นเคยของผู้บริโภคก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันครับครับครับฮะโอเคมีคําถามมีคาถามนึงผมว่าได้ใกล้ๆท้ายแล้วครับก็คือโอกาสของน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มผลไม้อย่างเช่นน้ําลําไยเนี่ยในจีนพอมีผู้หรือกลุ่มลูกค้าไหมครับ จริงๆก็ถ้าเรื่องน้ำผลไม้ก็มีมีเหมือนกันครับมันฟู้ดจุสนะครับก็คืออย่างที่ที่ผมผมเมื่อกี้ครับถ้าอินไซต์ะเร็วที่ได้ก็คือว่าลหลักๆก็คือต้องอาจจะเป็นแบบคอนเซนเทรตคือเข้มข้นไปเลยหรือไม่ก็อาจเป็นแบบอีกแบบหนึ่งไปผมจำไม่ได้ในใจแต่คือก็คือน้ำผลไม้อย่างเดียวมีโอกาสขายได้มากกว่าน้ำาผ,ผลไม้ผสมอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ผมว่า ไปได้แต่คือน้ำลําไยเราจะชูว่าเป็นน้ําลําไยที่อาจจะคัดจากลําไยตามังกรคัดจากอะไรก็คือความเชื่อมโยงของของข้อมูลเนี่ยผมวบาเป็นไปได้เอารูปปั้นมังกรตั้งหน้าสวนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโลโก้อะไรแบบเนี้ยสมมุตินะโลโก้เป็นมังกรแล้วก็แล้วก็อะไรอะแล้วก็ขายเลยแบบเนี้ยครับเนี่ยน้ำส้มอ่ะน้ำส้มสามสิบเปอร์เซ็นขายดีแล้วก็จะบอกโอเคหรือไม่ล้บอไรผสมส้มนิดหนึ่งจะเป็นไปได้มองข้ามไม่ได้ครับกะทิเราครับโคคอนัตมิวคือกะทิครับ เคยเห็นคนจีนเจาะเนาะกล่องกระถิ่ผมเคยเห็นกับที่ชาวเกาะจริงเหรอผมก็แบบโอเคบอกว่ากลับไปเรื่องที่บอกื่สักคู่อ่ะผมว่าตลาดมันใหญ่พอที่จะมีดีมานสำหรับทุกอย่างแต่ประเด็นคือท่านตั้งใจจะขายลำใหญ่แบบไหนท่านผลิตได้แบบไหนสเกลท่านแบบไหนท่านแอฟฟอร์ดมาร์เก็ตติ้งได้แบบไหนอย่างเงี้ยครับโอเคครับก็ก่อนจะจบเซสชันนี้นะครับพอดีว่ามีคําถามว่าจะติดต่อหรือขอข้อมูลจากสปทชได้ยังไงครับ ผมแนะนำนะครับเข้ากรุ๊ปไลน์ของเราเดี๋ยวคงมีข้อมูลเข้าไปติดต่อสื่อสารกันได้นะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอการตอบแบบสอบถามในท้ายเซสชันนะครับผมอาจจะรบกวนท่านผู้ชมที่เข้าร่วมฟังสัมมนาอยู่รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามให้เรานิดนึงนะครับว่าการเข้าร่วมฟังสัมมนาท่านมีความคิดเห็นยังไงกับการจัดสัมมนาของเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใจมีคําถามตกค้างอยู่ไหมครับผมฮะ โอเคครับก็คําถามหมดแล้วนะครับไม่ทราบว่าวิทยกรทั้งสองท่านมีอะไรจะฝากถึงทางผู้ฟังอีกไหมครับผมฮะครับโอเคงั้นผมก่อนให้อาวุโสที่หลังนะครับก็ <laughs> จริงๆคือผมในในฐานะผู้ใช้ข้อมูลเนาะนะครับก็อยากเชิญชวนพวกเราผู้ประกอบการเนี่ยนะครับให้ความสําคัญกับการทํากันบ้านทำ research mm ํำรีสิร์ชเยอะๆนะครับแล้วก็วางแผนดีๆกาหนด s t สเตรจีดีๆพยายามอย่า Follow Trend นะครับการที่เราทำรีเสิร์ชเยอะๆเนี่ยจะทําให้เรากําหนดเส้นทางเดินของตัวเองแล้วก็สร้างจุดแตกต่างของตัวเองขึ้นมา Dual Circulation ของจีนจะเป็นโอกาส <c oughs> ให้กับเราเติบโตได้อีกเยอะเลยเพราะว่าด m มานมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับใช้คํานี้เลยนะหกรล้านคนเนี่ยที่มีพลังซื้อมากขึ้น Cross Border Commerce ที่ดีขึ้นการค้าขายผ่านโลกออนไลน์ที่ง่ายขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนจริงๆแต่ อย่าลืมว่าเมื่อมันเป็นโอกาสของเรามันก็เป็นโอกาสของคนอื่นเพราะฉะนั้นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดที่ความพร้อมเขาเยอะกว่าเราเขาไปแน่นอนอยู่แล้วสร้างเรื่องราวของตัวเองหาจุดเด่นจุดแข็งจุดขายของตัวเองผ่านการทำกันบ้านแบบนี้นะครับเราถึงจะมีที่ยืนในตลาดจีนได้นะครับอย่าแค่วิ่งตามเทรนด์เพราะว่าเราไม่มีทางตามทันเพราะโลกมันเร็วเกินไปนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับครับก็ ผมจะเสริมจากคุณพรเทพไม่หนึ่งจริงๆเมื่อกี้คุณพรเทพบอกเป็นผู้ใช้ข้อมูลงันล้นผมอาจจะเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วกันก็คือจริงๆก็คือวันนี้ผมเห็นข้อมูลหลากหลายจริงๆแต่คือจริงๆเอาเนี้วันนี้มันถ้าท่านอะจรินแมันมีคําว่าของของของเดต้าไซส์ขึ้นมาก็คือเดต้าไซส์คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลกันศาสตร์ข้อมูลเนี่ยครับถามว่าวันนี้คือสิ่งที่คุณพรเทพพูดจริงๆก็คือมันก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือวันนี้ เราอาจจะโอเคเรามีตัวบุติฐานเราตั้งความเราตั้งได้ว่าเฮ้ยเราจะไปขายสินค้านี้เราจะ่างเงี้ยแต่ผมอยากจะเน้นฝากทีเดียวก็คือเราอาจต้องคอนเฟิร์มด้วยแฟกต์นิดหนึ่งแฟกต์คราวนี้ไม่ใช่แฟกต์ที่ที่ได้จากการมโนเองหรือไปถามเขาว่ามาหรืออย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าวันนี้มันมีแหล่งจริงๆอย่างที่คุณพลเทพุ้เรื่องของ Google เรื่องของการใช้แพลตฟอร์มเรื่องของพวกนี้ก็คือเราอยากผมอยากให้คอนเฟิร์มด้วยนิดหนึ่งแล้วโอเคถ้าท่านเห็นแล้วถ้าท่านดูแล้วแล้วท่านคอนเฟิร์มด้วยแฟกต์หลายๆที่แล้วเคมมมััมันนน มันก็เป็นการแต่งใสของท่านอะไรย่างเงี้ยครับผมว่าอยากจะให้เป็นแบบนั้นดีกว่าดีกว่าที่จะไปไปไป,ไปเลยหลงทางหรือว่าไปทําไม่ถูกต้องเขาว่ามาเนี่ยผมว่าวันนี้โลกของเขาว่ามาเนี่ยอาจจะต้องลดน้อยลงแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยข้อมูลมาก<ป>ขึ้นใช่ครับก็ครับเห็นด้วยกับทั้งสองท่านเลยนะครับผมมองว่าปัจจุบันในการทําธุรกิจต่างๆนะครับเรา คงต้องให้ความสําคัญกับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับผมมองว่าอย่างที่ทั้งสองท่านได้แชร์ประสบการณ์มาครับคือข้อมูลนะ่วันนี้ไม่ใช่สิ่งที่หายากสําหรับเราเพียงแต่การคัดกรองข้อมูลและทําให้มันจัดหมวดหมู่ให้ให้ได้เพื่อให้เราสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นนะ่ะมาใช้เป็นให้เป็นประโยชน์ในการทํางานของเรานะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการเป็นนักวิจัยหรือเป็นใครก็แล้วแต่การที่จะจัดเรียงหมู่ เรียบเรียงข้อมูลให้ให้ครบถ้วนเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในสำหรับท่านในการดําเนินการสิ่งตอบต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ทางทีมผู้จัดของสวทชวก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยกรทั้งสองท่านนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์แชร์มุมมองให้กับพวกดีๆให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะครับแล้วก็หวังว่าในวันโอกาสหน้าเราคงจะได้มีโอกาสจัดสัมมนาหรือก็แชร์ประสบการณ์ให้กับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของเรา ต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับและียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์รุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมารุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ